ื่อนานมาแล้วเหล่าเทพได้จุติมาบนโลกมนุษย์เพื่อหาความตื่นเต้นเหล่าเทพตัดสินใจจะอยู่ร่วมกับมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ่อหนุ่มหัวขาวที่ดูมันจะวิ่งหนีส้นตีนอยู่นี่น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องล่ะครับระหว่างที่พระเอกของเรากำลังโดนเพื่อนพร้อมร่างนั่นกระทืบอยู่นั้นได้ก็มีคนเข้ามาช่วยฮะแม่เพลงแล้ววิ่งแทบตายดูอยู่เจ๊แค่มาฟันตาหาไปได้ไม่กี่ทีโคตรเทพคือไม่แม่อะไรใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าทองน่ารักขนาดนี้มันตรงสเปคจริงๆคุณแอนน่าครับชื่อเราเรื่องคุณไอซ์วาเลนสไตน์ผมฟังหน่อยสิแกรู้ใช่ไหมพี่แกวิ่งมาพร้อมเลือดใครเห็นก็น่าตกใจทั้งนั้นอ่ะท้ายสุดพี่แกก็โดนบ่นครับที่ไปลงนั้นเจ็ดเลเวล5คนเดียวบทสนทนาที่ทำให้เรารู้แหละครับว่าแอนของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่เลเวล1เองเอาเป็นว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครั้งต่อไปก็ระวังตัวด้วยล่ะไอ้สวาเลนไทน์ตอนนี้ไม่ได้ประจำภัยเลเวล5สักแค่อยู่ที่โลกี่แฟมิเลียเราเทพฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งดาบเลยนะแล้วคุณไอซ์มีแฟนหรือยังอ่ะก็ถึงตอนนี้ก็ไม่เคยได้ยินข่าวลือเรื่องแบบนั้นเลยนะเธอได้เป็นสมาชิกคนเดียวของเฮสเทียแฟมิเลียนะตั้งแต่เข้าไปเข้าใกล้โลกี่แฟมิเลียมากเกินไปจะเป็นปัญหาเอานะเนี่ยเรื่องนั้นนะเบ้เราน้อยชิบหายเลยครับโอ้ยก็ธรรมดาเนาะดอกฟ้ากับหมาวะผู้ชายที่พึ่งพาได้น่ะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการล่ะแหมนี่คำแนะนำดีๆแบบนี้มันกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาหน่อยไม่ก็นะครับคุณเอนะน่ารักที่สุดเลยเบลนักผจญภัยนะหาคนที่ถูกใจจากดันเจียนสิถึงจะถูกปกป้องหญิงสาวที่อ่อนแอจากนั้นรับคำขอบคุณไปสู่การสานความสัมพันธ์ต่อกันคือคำพูดจากปู่ของหนูเบลแกครับดูเหมือนโบสถ์ร้างนี่จะเป็นที่พักของเบลฮะจะได้รู้กันเบลของเรานี่มีท่านเทพเฮสเทียเป็นเทพประจำตัวครับและแม่สาวที่ตัวเล็กน่าแล้วแต่บางอย่างก็ไม่ได้เล็กตามไปด้วยคนนี้ก็คือเทพเฮสเทียเทพประจำตัวของหนูเบลของเรานั่นเองครับเอาล่ะไปเอาเด็ดเสร็จแล้วกันเถอะและพิธีกรรมที่เฮสเทียกำลังทำอยู่นี้ก็คือการตรวจเช็คสถานะสเตตัสนั่นเองครับแต่ทั้งนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยทำให้เฮสเทียนั้นถึงกับตะลึงเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรฮะมันยังไม่บอกและนี่คือการสเตตัสที่พระเอกของเราได้เพิ่มมาครับแต่ที่สำคัญคือพลังเวทของพระเอกของเรานั้นเป็น0ฮะหรือใช้พลังเวทไม่ได้นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าจะได้สกิลมาใหม่แค่แต่มันเป็นแค่ลางๆเท่านั้นพอหันไปถามมันก็แบบไม่มีหรอกก็คือมือชะลื่นเฉยๆอ่ะเติบโตอย่างรวดเร็วตามและนี่มีความรู้สึกผลลัพธ์ก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆซึ่งผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้นตามระดับความรู้สึกครับยินดีนะเบลในสุดได้ก็ใช้สกิลแล้วระหว่างที่พระเอกเดินอยู่ในเมืองนั้นก็เหมือนจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองอยู่ขอโทษนะคะเจ้าดูเหมือนเมฆคนนี้จะมาบอกเบลแหละครับว่าทำอะไรตกไว้หรือเปล่าคะแล้วก็ยื่นหินเวทมนต์ให้อ่ะครับขอบคุณนะครับยูดีน้องเมดแกก็ให้ข้าวเวกมาเฉยเลยไอ้ด้วยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมื้อเย็นวันนี้เชิญมาที่ร้านเรานะคะตกลงแล้วนะไม่ได้หรอกค่ะกดดันชิบหายช่วยของเราวันนี้มากินข้าวเย็นตามสัญญาฮะคุณได้ผู้ชมภายมาแล้วเหรอคะเล่นแม่สาวเมดคนนี้คือซิลโฟเวอร์ครับเพราะดูเหมือนเมดจะสนิทกับซิลครับเจ๊ใหญ่แกก็เลยให้ข้าวเยอะขนาดนี้แล้วลูกค้าที่จองไว้ก็มาถึงทุกคนนั่นไม่ได้คนโอเท่านั้นเลยครับแต่คนสุดท้ายนี่นะมันสะดุดตาเมดสุดๆนั่นคือไอซ์วาเลนสไตน์ครับซึ่งโคตรสวยไม่ใช่แค่พระเอกครับผู้ชนะร้านทั้งร้านเนี่ยมองหมดเลย What? เวลาผ่านไปสักพักทุกคนดื่มเริ่มกลืมครับและพวกหนุ่มหูแมวหัวเท้าคนนี้พยายามขยันขยอให้ไอซ์วาเลนสไตน์เล่าเรื่องวินาทีตัวสุดท้ายที่หนีไปได้ครับแต่ไอซ์วาเลนสไตน์ก็ตามไปเก็บแต่ว่าตอนนั้นก็มีเจ้าบ้ามะเขือเทศอยู่คนนึงไม่ใช่เหรอและแม่ก็นั่งดูถูกพระเอกต่อครับคือฟังแล้วกำหมัดชิบหาย เรื่องนั้นก็ทำให้ไอซ์เองก็วิ่งออกมาดูแหละครับซึ่งดูเหมือนไอซ์เองก็จะทำเบรกได้ครับจากแผ่นหลังเมื่อสักครู่นี้ไวๆฝ่าที่สุดฝ่าที่สุดไรไวระหว่างนั้นในระหว่างที่พักดูก็มีมอนสเตอร์โผล่มามากมายฮะแต่ประเด็นของเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะถอยที่อยากไปถึงจุดนั้นเลยก็แต่ท้ายสุดแล้วเบลก็โผล่กลับมาครับพร้อมกับสภาพสะบักสะบอมอย่างหนักเฮลก์ท่านเทพครับผมเนี่ยอยากแข็งแกร่งขึ้นนะครับหลังจากเพลงเราตะมี่ตะบันลงดันจนเกือบตายมาก็ได้เวลาอัพสเตตัสกันแล้วครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาทำให้เฮสเทียนี่ซึ้งมากๆเลยฮะพร้อมกับอารมณ์เสียไปด้วยนายน่ะแข็งแกร่งขึ้นมากมายนายน่ะเป็นคนมีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นนายต้องเติบโตได้มากกว่านี้แน่ฉันจะคอยสนับสนุนนายและนายยิ้มพลังดังนั้นอยากให้นายสาบานว่าอย่าฝืนตัวเองอีกอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเลยนะเข้าใจเลยครับผมน่ะจะไม่ยอมปล่อยท่านเทพไว้คนเดียวเด็ดขาดอ๋อแล้วก็ฉันไม่เร่จะบอกหลังจากนี้ฉันจะไม่อยู่สองสามวันละนะหากทุกคนยังจำได้ครับเมื่อคืนที่พระเอกหนีไปนะพระเอกยังไม่ได้จ่ายตังค่าข้าวครับเรื่องในตอนเช้าก็เลยเอามาจ่ายฮะขอโทษด้วยครับรอบนี้เบลของเราจะไปดันเจียนน้องเมซิลก็เอาข้าวมาให้อีกแล้วครับและพระเอกของเราก็มุ่งหน้าไปดันเจียนฮะสวัสดีจ้าเฮสเทียฮะไปย่าเหรอและตัวละครสำคัญหนึ่งก็โผล่มาครับและนี่ก็คือเทพโลกีนั่นเองครับมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยมันมีเหตุผลที่ฉันต้องไม่มาด้วยแหละดูเหมือนเฮสเทียกับโลกีจะไม่ค่อยถูกกันแหละครับผมทั้งคู่เนี่ยกัดกันประจำแล้วในตอนนี้ที่หอคอยพระ
เอกกำลังไปลงดันเจียนนี่มีนักผจญภัยเต็มไปหมดเลยซึ่งที่คนเยอะขนาดนี้ก็เพราะเป็นเทศกาลล่ามอนสเตอร์นั่นเองซึ่งทั้งด้านงานเทพก็คือตอนนี้โลกีกับเอเซียกำลังตีกันอยู่ครับและเราคนที่เอเซียอยากเจอก็มาครับนั่นก็คือเฮฟาเอสทุสอะไรจะมีธุระอะไรกับฉันเหรอฉันไม่ให้ยืมดาบหรอกนะระหว่างนั้นเฟรย่าขอตัวแหละครับผมเอาละแล้วธุระที่เธออยากเจอฉันมาอะไรกันแน่เอเซียท้ายสุดเอเซียก็ต้องก้มหัวขอร้องครับเพราะว่าอยากได้ดาบมาให้กับเบลนั่นเองเธอน่ะช่วยมาเป็นช่างทำอาวุธให้เบลหน่อยในขณะเดียวกันเบลก็กำลังนั่งดูอาวุธที่สุดจะแพงอยู่ฮะแล้วก็มีคนมาทักเบลครับนั่นคือมิอาครับเป็นเทพเหมือนกันแต่เอาไม่ได้เป็นงานเลี้ยงเทพเหมือนกันเลยครับเนี่ยเอาไหนก็รับอันนี้ไปสิจนถึงตอนนี้เอเซียก็ยังก้มคุกเข่าขอร้องอยู่ครับเพื่อที่จะให้หาดาบมาให้เบลตั้งแต่ในงานแล้วครับเอเซียก็หัวไม่ยอมลุกขึ้นเลยครับคนในงานก็มองไปเถอะเขาหาเป้าหมายของตัวเองเจอแล้วเลยอยากเดินไปตามทางที่สูงขึ้นเพราะแบบนั้นฉันเลยอยากช่วยเด็กคนนั้นแม้ดราม่าขนาดนี้ก็ยอมก็ได้อะโอ้โหดีใจเกินครับลืมไปว่าคุกเข่านานจัดขาอ่อนใช่แต่บอกก่อนนะราคาเนี่ยแพงนะในเช้าวันต่อมาครับน้องเบลกำลังจะไปเข้าดันเหมือนเดิมก็มีน้องเมย์หูแมวเนี่ยมีเรื่องวานให้ช่วยหน่อยช่วยกระเป๋าเงินนี่ไปให้ซิวหน่อยซิวลืมไว้น่ะก็คือตอนนี้ซิวโดดงานเนี่ยไปงานเทศกาลลอนสเตอร์ครับอ๋อแต่ที่สำคัญคือซิวเนี่ยไม่ได้อู้งานหรอกนะเธอนารางานสับแล้วมันคืองานที่เอามอนสเตอร์ดันเจียนเนี่ยมาฝึกต่อหน้าคนดูในโคลอสเซียมนั่นเองครับเรื่องนี้วางแผนอะไรอีกล่ะไปแอบชอบเด็กในแฟมิเลียใครอีกจะหาเรื่องเขาหรือยังไงยายเทพบ้าผู้ชายอีกทางด้านหนึ่งมีสั้นลงอาคมเรียบร้อยแล้วฮะทางด้านเทพเฟรที่กำลังคุยกับโลกีเนี่ยก็พูดถึงรอบนี้ในคนที่ฉันหมายตานั่นเองคือผู้ชายที่อ่อนแอเจออะไรก็จะร้องไห้แต่เขานั้นมีบางอย่างที่สวยงามและเปล่งประกายระหว่างเบลเดินงานได้สักการหาซิวอยู่นั้นเนี่ยเทพเฮสเตียก็มาเจอพอดีครับอีกทางด้านหนึ่งในคลังเกมมอนสเตอร์ของโคโลเซียมตอนนี้ดูมันจะมีคนทำอะไรบางอย่างครับในเวลานั้นเองที่เบลกับเฮสเตียกำลังเด็กกันอย่างมีความสุขครับมอนสเตอร์นั้นก็ได้หลุดออกมาเห็นแบบนั้นก็ต้องวิ่งแล้วฮะเบลกับเทพเฮสเตียนั้นหนีเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วไอ้ลิงยักษ์นี่ก็มาดักหน้าไว้พอเบลเห็นไอ้ลิงยักษ์นี่ก็ทำให้นึกถึงมิโนทอร์ครับซึ่งนั่นก็ทำให้เบลนั้นกลัวเป็นอย่างมากฉันกลัวฉันเป็นผู้ชายหากแต่ว่าดาบดิจิมไปนั้นพังครับดาบเบลพังฮะไม่ไหวอาศัยแต่กำลังฉันจะปกป้องท่านเทพได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถูกไล่ตามทันแน่ท้ายสุดเบลตัดสินใจจะขังท่านเทพไว้ฝั่งหนึ่งของกำแพงครับขอโทษนะครับท่านเทพเทพครับผมน่ะไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วในอดีตของเบลครับในวันที่สดใสเหมือนวันนี้คุณปู่ได้โดนมอนสเตอร์บนภูเขาโจมตีจนเสียชีวิตและศพนั้นตกไปที่หุบเขาลึกจะตามหาก็ตามหาไม่ได้นั่นทำให้เบลตัดสินใจที่จะเป็นนักผจญภัยครับแต่ว่าด้วยความที่เบลนั้นอ่อนแอก็เลยไม่มีใครรับครับแต่ว่าในเวลานั้นเองคนที่มาเจอเพลงของเราแน่คือเฮสเทียผมจะถูกเวลามันไว้นะครับพันเทพหนีไปเถอะนะครับแน่นอนครับเฮสเทียจะไปยอมได้ยังไงล่ะฮะทางเราเพลงเราตอนนี้กำลังบูนึงกับลิงยักษ์อยู่เพลงของเราเนี่ยข้อความเร็วสูงมากครับเด็กก็เลยหลบได้เฮสเทียเองตอนนี้กำลังวิ่งหาทางออกจากตรงนี้อยู่เพราะว่าที่ตัวเฮสเทียมีอาวุธดาบอันใหม่ของเบลอยู่ครับตอนนี้เบลของเรากำลังสับตีนแตกหนีมอนสเตอร์อยู่ฮะตอนนี้เบลจนแทบแย่แล้วว่าแต่ฟันเทพจะหนีสำเร็จไหมนะรอบนี้คุณไอซ์คงไม่มาสินะหรือว่าอยากเจอเธออีกสักครั้งแต่แบบนี้จะดีกว่าสภาพน่าสมเพชแบบนี้ให้เธอเห็นไม่ได้เด็ดขาดด้านหน้าหนึ่งของไอซ์วาเลนสไตน์กำลังไล่เก็บมอนสเตอร์ทีละตัวอยู่ครับทางด้านของเบลตอนนี้กำลังโดนมอนสเตอร์มันจะปิดฉากครับแต่ว่าเฮสเทียก็ได้โผล่ขึ้นมาเหตุการณ์ด้านหน้ามอนสเตอร์ที่เห็นเฮสเทียนั้นก็ดีใจเลยครับพุ่งไปเฮสเทียเดี๋ยวก็วิ่งเข้ามาช่วยครับจะให้โดนดาเมจไปด้วยเฮสเทียก็โดนเบลบ่นเลยครับมาทำไมครับนี่ให้หนีไปไม่ใช่เหรอเราทำสัญญากันไว้แล้วนี่ว่านานจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวยังคุยกันไม่ทันไรครับมอนสเตอร์ก็โผล่มาอีกแล้วโอ้ยมันจะตามไปไหนเนี่ยเบลวิ่งมาถึงจุดหนึ่งครับและกำแพงเนี่ยว่าดูแปลกๆครับให้เบลรู้ว่าข้างหลังนั้นมีทางไปต่ออยู่ตรงนี้ก็เป็นเวลาหายใจหายคอหน่อยเฮสเทียก็เลยเปลี่ยนแผนครับเบลนายน่ะต้องโดนกำจัดมอนสเตอร์ตัวนั้นฉันจะอัพสเตตัสของนายที่อยู่ตรงนี้ใช้พลังของนายไปต่อสู้กับมอนสเตอร์นั่นเลยพอแบบนั้นก็ได้เวลาแล้วครับมาอาวุธมาให้กับเบลซึ่งมีดเล่มนี้นั่นก็มีชื่อว่าเฮสเทียชื่อแบบเดียวกับท่านเทพนั่นเองครับนายเชื่อใจฉันไหมซึ่งเรื่องนั้นก็ได้ให้เบลของเรานั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับอีกทางด้านหนึ่งของไอวาเลนไซน์ตอนนี้ก็ปราบมอนสเตอร์ได้อีกตัวหนึ่งแล้วฮะอีกทางด้านหนึ่งทางด้านไอลิงมอนสเตอร์เนี่ยมันก็กำลังดมกลิ่นหาพระเอกของเราอยู่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเจอแล้วครับซึ่งค่าแต่ตอนที่เพิ่มมาเนี่ยรวมๆกันแล้วก็เกิน600แล้วฮะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ถึงแม้เบลจะกังวลแต่ก็มีเฮสเทียอยู่ด้านข้างไม่เป็นไรนะฉันจะขอพูดอีกครั้งจะทำให้นายชนะให้ได้นายเชื่อฉันหรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยเบลขึ้นมาได้เร็วมากครับทำให้กลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายหลังจากมาป้องกันนั้นทำให้โซ่ของลิงแตกอาวุธชิ้นนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากและนี่คือพลังของนายในตอนนี้เบลมีสั้นเล่มนี้นะมีชีวิตยิ่งนายเติบโตขึ้นเท่าไหร่มีนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นนายน่ะต้องเชื่อในตัวฉันและเชื่อมั่นในตัวเองในจังหวะเดียวกันแม่เราวิ่งอ้อมตัวลิงมาและพยายามโจมตีกลับด้วยการแทงไปที่หน้าอกตรงๆนั้นทำให้ลิงยักษ์นั้นโดนดาเมจอย่างจังครับและตอนนี้เบลของเรานั้นก็ชนะลิงตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ชาวบ้านอยู่รอบๆที่เหตุการณ์นี้ก็ต่างปรบมือกับเบลแล้วครับแน่นอนเลยว่าในมองดูอยู่นี่คือคนแรกเรื่องนั่นเองคือเฟรย์วันนี้โอกาสเข้ามาเล่นกันใหม่นะเบลดิวเองเนี่ยก็ได้ยินมาบ้างครับเรื่องเหตุการณ์ที่เบลนั้นต่อสู้กับมอนสเตอร์อย่างกล้าหาญครับแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกคือเซลเองก็แอบเห็นพระเอกตอนต่อสู้เหมือนกันซึ่งเท่สุดๆไปเลยพอกระซิบใส่หูให้เขินเสร็จก็หนีไปทำงานสลักคนไรวะแม่งน่ารักชิบหายเบลก็ถามถึงดาบเล่มนี้แหละครับไปเอามาจากไหนอ่ะคือมันมีชื่อคนสลักไว้ด้วยนี่ครับเฮลเฟสทุตอันว่าพระเอกก็รู้จักแหละครับแต่ครัวเป็นของปลอมไม่ว่าดาบเล่มนี้จะไม่เหมือนกับที่นายอยากได้แต่ว่าดาบเล่มนี้น่ะเป็นอันเดียวบนโลกเลยแหละนะเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะแล้วเรื่องเงินแหละครับมันแพงนี่นะฉันเกลี้ยกล่อมมาแล้วยังไงล่ะก็ไม่สามารถในเวลาเดียวกันก็มีนักประจนหมายเขาลงดันอยู่ครับแล้วดูเหมือนจะมีเด็กเก็บแร่ให้ซะด้วยหลังจากทำงานโดยซิลเวอร์ทำงานไม่ดีแต่อดได้เงินนะถ้าเกิดโดนมอนสเตอร์ล้อมแล้วก็เธอก็เป็นตัวล่อซะนะใหญ่สัวขณะนี้เบลของเรากำลังเดินคุณเอหน้าบ่นอยู่ครับเพราะว่าตัวเองนั้นจะไปลงดันที่ชั้น7พอเปิดให้ดูเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยแหละครับแต่ปัญหาหลักของเบลตอนนี้ก็คือชุดต่างหากครับชุดอย่างกากเลยท้ายที่สุดคุณเอหน้าเนี่ยก็ต้องพาเบลมาซื้อชุดใหม่ฮะแล้วที่คุณเอหน้าพาไปน่ะคือร้านของเฮเฟสทุตอีกแล้วครับร้านอย่างแพงแล้วนะครับผมไม่มีตังค์หรอกสวัสดีค่ะต้องการอะไรหรือเปล่าคะแต่ว่าพนักงานหน้าตาคุ้นไม่หน่อยนะฮะท่านแจ้งมาทำอะไรล่ะครับเนี่ยเบลน่าจะมาทำอะไรหรือว่ามันเหตุหรอฉันเอหน้าพนักงานกิลด์เป็นที่ปรึกษาการสำรวจเขาวงกตให้กับคุณเบลค่ะจะเฮงเหรอเนี่ยเดินเข้ามาสักพักครับเบลก็เห็นชุดเกราะที่อยู่ในกล่องนะซึ่งมันเงาสวยงามจัดและดูเหมือนจะถูกใจน้องเบลของเราซะด้วยเบลก็เลยตัดสินใจเลือกอันนี้ครับพอเด็กอุ้ยไม่ใช่พอพาไปซื้อชุดเกราะเสร็จเนี่ยก็กลับไปที่พักเลยครับแต่ว่าคุณเอหน้าเองก็มีของขวัญมาให้เพราะว่านักประจนภัยเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะอยู่เป็นของขวัญนะแหมพอพูดหวานใจหน่อยเบลก็เกิดแล้วหน้าแดงระหว่างกำลังเดินจัดก็มีน้องผู้หญิงคนนี้วิ่งมาชนครับดูเหมือนจะมีใครสักคนมาอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้แม่สาวแอลฟอยเขียวที่มาจากร้านข้าวเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็ไปหยุดเหตุการณ์นี้ไว้ครับขอบคุณนะครับช่วยเยอะเลยไอ้แต่พอหันมาเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วครับและดูเหมือนว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะมีแผลอะไรบางอย่างครับมีการยิ้มหัวเราะมาด้วยในวันต่อมาและนี่คือชุดใหม่ของเบลครับเตรียมตัวออกผจญภัยที่ชั้น7ซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกคนกำลังหลายจะไปลงนั้นเจอกันทั้งนั้นเลยและอยู่ดีก็มีน้องผู้หญิงโผล่มาครับซึ่งเดาได้ว่าเป็นน้องผู้หญิงคนเดิมซึ่งน้องมีนามว่าลิลลี่ครับเพื่อนของเราก็มือซนไปลูบหัวซะด้วยแต่ดูเหมือนตอนนี้เพื่อนของเราก็ยังไม่รู้แล้วครับเป็นเด็กผู้หญิงกับเมื่อวานนี้แล้วก็ลงพี่ชายจะรับหนูเป็นซัพพอร์เตอร์หรือเปล่าช่วงนี้ก็กำลังหาอยู่เหมือนน้องแกก็ดีใจมากเลยแหละครับใช่ครับท้ายสุดเบลแล้วหัวอ่อนครับจำใจรับมาฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เลเวลเบลเราสูงขึ้นนะสามารถทำเพียงสบายเลยครับมีสมองใช่มีสันนั้นได้มายังไงแหละคะอ๋อท่านเทพจากแฟมิลี่ให้มาน่ะตกเจนออกจากดันเจียนมาเสร็จแล้วก็เอาของไปขายครับแต่ว่าก่อนที่เบลนั้นจะหันหลังออกไปคุณเอหน้าก็ได้ทักครับมีสันของคุณเนี่ยหายไปไหนเหรอเอ๊ะโอ้ยจีบหายแล้วใช่เลยครับมีซันนั้นลิลลี่ก็ได้ขโมยมาเอามาขายครับคนรีคอร์ก็ให้แค่10แหละครับผมนั่นทำให้ลิลลี่ได้ขายมีดเล่มนี้ไม่ออกครับระหว่างกำลังโมโหที่ขายมีดไม่ออนนั่นก็จะเดินผ่านกับเมดฮะแต่ว่านั่นก็ไม่รอดพ้นสายตาของเมดเอลครับหยุดก่อนช่วยเอามีดซันที่เก็บไว้ในแขนเสื้อมาให้ดูหน่อยสิคะแต่อันนี้มันเป็นของหนูนะคะล้อเล่นหรือยังไงคนที่มีอาวุธชิ้นนี้น่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละทางด้านเบลนะที่กำลังวิ่งหามีดก็โดนน้องลิลลี่ชนอีกแล้วครับเบลเห็นก็เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยว่าแล้วว่าแต่ทุกคนเห็นมีดของผมบ้างหรือเปล่าอะครับแบบนี้หรือเปล่าอะคะมีดสั้นถูกบอมไอ้กระตุ้งเพราะเหตุนี้เบลเลยได้รับมีดสั้นคืนครับวันนี้เธอว่างหรือเปล่าไปดันเจี้ยนกันเถอะในวันต่อมาเบลก็พาลิลลี่ลงดันเจี้ยนอีกแหละครับแล้ววันนี้ก็ได้เงินมา 26,000 นั่นเองครับอย่างเยอะท่านเบลสุดยอดเลยเงินที่หามาได้นี่มากกว่านักประจัญภัยเลยว่า1ทีมแรกๆอีกนะเนี่ยคือน้องลิลลี่ก็ยังอึ้งกับเงินอยู่เลยครับคือน้องได้รับส่วนแบ่งเงินเยอะมากครับทำไมถึงแบ่งให้ฉันตั้งครึ่งนึงล่ะคะทำไมอ่ะก็ถ้าฉันทำคนเดียวก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกทั้งหมดเพราะลิลลี่นะขอบคุณนะทางด้านของไอซ์วาเลนสไตน์ที่ลงดันเจี้ยนกับแฟมอยู่ตอนนี้ในกำลังตีบอลอยู่ฮะและดูเหมือนตอนนี้เจฟเรย์นะก็แอบดูพระเอกของเราอีกแล้วแสดงพลังที่ฝังในตัวเธอออกมาฉันเห็นหน่อยสิดูเหมือนเฮสเซียกำลังดื่มเหล้ายอมใจปรึกษาปัญหาชีวิตกับเทพมีอาร์คอยู่ครับเรื่องที่เบลนั้นไปนอกใจมีซัพพอร์ตในเช้าวันต่อมาดูเหมือนท่านเฮสเซียแกก็ยังโกรธเบลอยู่นะครับ
ท่านเทพครับปกติแล้วช่วงนี้ได้หยุดงานตอนไหนบ้างเหรอครับไปกินอาหารเย็นสุดหรูกันนะครับเดทสินะวันนี้เลยวันนี้เลยละกันต้องไปวันนี้เจอกันให้นัดหมายตอน 18:00 นนะและแล้วเวลานัดเดทนั้นก็มาถึงฮะเบลก็รออยู่ที่จุดนัดหมายและแล้วท่านเทพก็มาครับแต่งตัวน่ารักมาเชียวหากเรื่องเฮสเทียมาเดทนะเป็นข่าวที่กระจายไปในหมู่เทพครับสาวๆในเทพก็เลยมาแอบดูเบลทั้งนั้นเลยแบบไม่ได้แอบดูดีกว่าเรียกว่าเดินมาดูเลยดีกว่าช่วยปล่อยผมด้วยวิ่งจนเหนื่อยครับยันมืดเลยแต่ว่าก็หนีมาตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากเลยฮะคิเรดัสเน่ท่านเทพครับวันหลังก็ต้องมากันอีกนะเป็นอาหารมื้อใหญ่เลยอีกทางด้านหนึ่งดูเหมือนน้องลิลลี่โดนไถเงินอยู่ฮะซึ่งลิลลี่เองที่โดนแบบนั้นไปก็ดูเหมือนจะหาเงินเพื่อใช้หนี้แหละครับดูเหมือนน้องลิลลี่จะเตือนเบลไม่ทันครับให้โดนมอนสเตอร์กระต่ายวิ่งชนนะให้เบลเสียจังหวะกำลังจะโดนมอนสเตอร์มดโจมตีครับแต่น้องลิลลี่นั้นไล่ไฟมาใส่ลิลลี่จะใช้เวทมนต์หรือเปล่าเมื่อกี้ลิลลี่ก็ไม่ได้โกหกหรอกครับก็บอกแล้วมีดาบเวทอยู่อุ้ยจะใช้ของล้ำค่านั้นเพื่อฉันอย่างนั้นหรอขอบคุณนะในวันต่อมาไม่มีซัพพอร์เตอร์เบลเราก็ไม่ได้ลงดันเจี้ยนแหละครับก็เลยเอาข้าวกล่องมาคืนให้ซิวฮะซึ่งวันนี้ก็ว่างๆไม่รู้ทำอะไรอ๋อดีครับเหลือไปเห็นหนังสือที่อยู่ด้านหลังครับอ๋อหนังสือเล่มนี้นะมีแขกทำตกไว้นะค่ะได้แบบนั้นเบลเราก็เลยมานั่งอ่านหนังสือแหละครับพอเบลยิ่งอ่านเนี่ยข้อมูลในหนังสือเนี่ยก็ยิ่งเข้ามาในหัวเบลขึ้นเรื่อยๆครับงั้นมาเริ่มกันเถอะสำหรับฉันเวทมนต์คืออะไรพลังอันแกร่งกล้าทำให้ความอ่อนแอนั้นหายไปความปรารถนาที่ฉันมีต่อเวทมนต์ถ้าเป็นดั่งใจหวังฉันอยากเป็นวีรบุรุษเหมือนในทันสมัยเด็กที่ฉันรู้จักอ่านหนังสือจนหลับครับเมื่อกี้แค่ฝันฮะว่าตกเย็นมาเฮสเทียก็ต้องมาดูเรื่องข้าวใส่เต็มแต่ให้เบลแหละครับหากแต่ว่าพอเฮสเทียนั้นก็ลงไปอ่านสกิลเบลท่านแหละถึงจะอึ้งเลยฮะใช่ครับตอนนี้พระเอกเราได้สกิลไฟเบลมาฮะแต่ว่าพระเอกเราร้อนวิชาครับอยากไปลองพลังก็เลยออกแม่งแต่คืนนี้เลยฮะซึ่งเฮสเทียก็ไม่รู้เรื่องครับผมไฟเบลบอกเลยว่านัดเดียวหายฉันใช้เวทมนต์ได้แล้วโว้ยใช้เยอะจัดจนเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ไหวฮะไอซ์กับเพื่อนนี่ก็เดินขึ้นมาเจอแบกสลบอยู่ครับผมซึ่งจิตของเบลที่ดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกนั้นตอนนี้ก็ได้กลายเป็นท้องฟ้าสีสว่างว่าไอซ์นั้นเอาเบลมาหนุนตักครับซึ่งมุมนี้มันก็ดีไปหน่อยเบลเราเพิ่งรู้สึกตัวครับว่านี่คือความจริงฮะแม่ก็เลยกรี๊ดไปด้วยกลิ้งหนีไปด้วยหนีไปแล้วหนีตลอดเลยฮะในตอนเช้าเฮสเทียตื่นขึ้นมาเห็นอาการเบลก็ดูไม่ดีแล้วฮะมัวแต่อะไรก็ไม่รู้ฝันร้ายเหรอเบลเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าเนี่ยพอมาเปิดดูเนี่ยถึงรู้ว่านี่คือกรีมัวจะสร้างเวทมนต์ที่เหมาะสมกับตัวผู้อ่านคือฉันจะบอกว่าตำราเวทมนต์ทุกเล่มน่ะเวลามีคนอ่านไปแล้วมันก็จะหายไปยังไงล่ะต้องขอหัวขอโทษแล้วขอโทษนะครับผมไม่คิดจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องสนใจหรอกก็อ่านไปแล้วแล้วมันยังไงแล้วของหายากแบบนี้โทษเจ้าของที่ทิ้งไว้เถอะในเวลาต่อมาครับดูเหมือนลิลลี่เนี่ยจะมารอเบลเพื่อลงดันเจี้ยนครับหากจะว่าโดนใครไม่รู้ดึงตัวไปก่อนจังหวะดีครับเบลหันไปเห็นครับลิลลี่โดนข่มขู่อยู่เบลว่าจะเข้าไปช่วยครับแต่มีคนมาขวางไอ้คนนั้นคนที่เจอก่อนหน้านี้แหละนะครับลิลลี่เองก็โผล่มาพอดีเลยครับผมคุณคุยอะไรกับท่านผู้ชมใครคนนั้นเหรอคะไม่มีอะไรหรอกว่าแต่ลิลลี่ล่ะเมื่อกี้มีคนมาหาเรื่องใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกค่ะพวกเรารีบไปกันเถอะได้ถึงเวลาแล้วสินะตอนนี้เราจะได้รู้ประวัติของน้องลิลลี่เลยครับผมน้องแกเกิดมาอย่างโดดเดี่ยวครับไม่เคยมีครอบครัวเลยแต่พอเป็นแบบนั้นก็โดนนักประจนภัยกดขี่มาตลอดครับจะมารับค่าจ้างก็โดนรังแกเหตุนั้นก็เลยทำให้น้องลิลลี่นั้นเกลียดนักประจนภัยในอีกด้านหนึ่งครับน้องลิลลี่ดูเหมือนจะผสมอะไรบางอย่างอยู่ฮะเบลเองก็กำลังคุยกับท่านเทพครับเรื่องที่อยากให้ช่วยน้องลิลลี่ฮะและซัพพอร์เตอร์คนนั้นน่ะคุ้มแค่การเชื่อใจหรือเปล่าเธอน่ะมีอะไรปิดบังนายอยู่ดูมาวันนี้ไอซ์ก็จะมาลงดันเจี้ยนเหมือนกันฮะแต่ไอซ์ยังไม่ทันลงไปในดันเจี้ยนครับดูเหมือนคุณเอน่าจะมาเจอซะก่อนก็เลยขอให้ไอซ์ช่วยอะไรบางอย่างนั่นคือขอให้ไอซ์นั้นไม่ช่วยเบลคาราเดลครับหรือว่าน้องเบลของเราเองแล้วนี่ฉันทำเขาตกใจมากหรือเปล่าไม่หรอกค่ะเขาเนี่ยดีใจขนาดที่คุณช่วยชีวิตเขาไว้นะดูเหมือนที่บานมาเนี่ยไอซ์จะเข้าใจผิดมาตลอดครับว่าตัวเองนั้นทำให้เบลกลัวฮะแรงวัยเด็กผมเขาเนี่ยใกล้จะถูกอาร์เดแล้วสินะใช่แล้วครับเดาไม่ยากฮะและสถานที่แห่งนี้นะคือสถานที่น้องลิลลี่นั้นให้พระเอกมานั่นเองครับทุกอย่างเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยฮะทางด้านคุณเอน่าเองตอนนี้ก็มาคุยกับเฮสเทียแหละครับฉันคิดว่าที่จริงแล้วเธอคนนั้นน่ะเป็นอันตรายหันมาอีกทีน้องลิลลี่ก็หายไปแล้วจะโดนมอนสเตอร์นี่มันที่โดนมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอไม่นานครับออกก็โผล่มาอีกหลายตัวฮะเบลของเรานะพยายามเรียกหาน้องลิลลี่ครับบอกว่าจะอันตรายซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของน้องลิลลี่นั่นเองลิลลี่เธอทำอะไรน่ะพอน้องลิลลี่ทิ้งเบลให้เหลือคนเดียวเสร็จกลับมาเนี่ยน้องลิลลี่ก็ทำให้ได้เห็นอะไรครับไอ้หูนี่มันของปลอมครับเป็นความผิดของคุณเองนะคะที่เป็นคนดีเกินไปแต่พอลิลลี่จอดจากถ้ำครับก็ดอยหน้าเหี้ยที่ไหนไม่รู้มาสกัดไว้ก่อนฮะแม่ดูเหมือนจะได้รางวัลใหญ่เลยนะพาเรือไม่กันให้เดาก็คงจะใกล้หัวเขาเดินไปแล้วสิ
ูเหมือนไอ้หมอนี่ไม่ทำงานคนเดียวครับเพื่อนมันก็มาด้วยฮะดูเหมือนไอ้คนที่มาใหม่หรือว่าลูกน้องไอ้หน้าเหี้ยกเนี่ยมันอุ้มลูกมดมาด้วยครับนะฮะฝูงมดมันแตกกระเจิงแน่นอนไอ้หมอนั่นที่วิ่งกระเจิงไปอีกทางน่ะโดนมดแดกครับและเธอน่ะก็ส่งของมีค่าออกมาให้หมดพอแบบนั้นน้องลิลลี่ก็ต้องกุญแจตู้เซฟให้ครับเป็นของและเงินที่สะสมเก็บมาทั้งชีวิตมีซัพพอร์ตที่ไหนเขาให้ค่ากับซัพพอร์เตอร์ไร้ค่าหรอกนะแกได้ก็เป็นเหยื่อล่อให้พวกเราซะเถอะจริงๆน่าเกลียดนะผจญภัยนี่คือเวรกรรมที่ฉันล่อท่านเบลที่มีจิตใจเมตตาท่านนั้นคิดแบบนั้นก็โล่งใจไฟอัพไฟอัพท่านเบลมาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงล่ะคะเนี่ยพอออกไปเนี่ยก็เหมือนมีนักผจญภัยคนหนึ่งมาช่วยน่ะท่านถึงได้ตามมาที่นี่ยังไงเล่าลิลลี่เนี่ยเป็นคนแหลบเป็นหัวขโมยนะเป็นคนที่โกหกท่านเบลถึงแบบนั้นทำไมถึงยังช่วยลิลลี่ล่ะเพราะเป็นลิลลี่ไม่อยากให้เธอหายไปจะให้ฉันหาเหตุผลจากไหนก็ไม่มีหรอกลิลลี่ถ้าเจอเรื่องลำบากก็มาบอกฉันสิพอออกมาจากดันได้เนี่ยเบลก็มาขอบคุณคุณเอน่าแหละครับแล้วขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงในเช้าวันต่อมาครับลิลลี่ก็มารอเบลเหมือนเดิมครับนี่ซัพพอร์ตเตอร์ครับกำลังหานักผจญภัยอยู่หรือเปล่าครับยินดีจะไปผจญภัยดันเจี้ยนด้วยกันกับฉันไหมลิลลี่อีกด้านหนึ่งไม่ต้องเดาหรอกครับใครมาช่วยเบลฮะไอซ์นั่นแหละครับผมถ้าไอซ์จะดูเหมือนจะไปเจอปลอกแขนของเบลซะด้วยเจฟเฟรย์ดูเหมือนจะร่ำเรือรำพันถึงเบลอีกแล้วครับว่าเด็กคนนั้นน่ะก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้มากกว่านี้อีกว่าด้วยนะออตเตอร์เธอสินะคือซัพพอร์ตคนนั้นน่ะท่านอยากจะรู้ให้เธอสาบานมาซะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกลิลลี่จะขอสาบานต่อตัวลิลลี่และท่านเบลที่ช่วยเหลือเอาไว้จะไม่มีวันหักหลังหรือคิดหักหลังอีกเป็นเด็ดขาดท่านร่วมเป็นคนดีและไม่ตำหนิเธอเอาว่าฉันน่ะจะลงโทษเธอแทนเบลแล้วกันเออน่ะช่วยฉันดูแลเบลให้ดีก็พอช่วยไม่ให้เบลโดนคนชั่วหลอกอีกก็พอเทสเซียก็บ่นยาวเลยครับเหมือนคุณแม่เลยฉันเอาย่าให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้กับเบลได้แต่ว่าห้ามคืบเอาซองเด็ดขาดนะเข้าใจปะก็มีสมองดีดีต้อนรับนะคุณสปอร์ตเตอร์กุ้งช่วยดูแลเบลให้ด้วยนะแต่คุณตาเบลนะคะได้ไปดูลิลลี่มาตลอดนะอะไรวะเนี่ยท้ายสุดเบลก็ต้องชิ่งก่อนแหละครับไม่อยู่ละดูเหมือนเบลไปหาคุณเอน่าที่กิลครับเดินไปนะหาคุณเอน่าไม่เจอครับหากแต่ว่าคุณเอน่าจะคุยกับไอซ์อยู่ซื้อมาเถอะนี่เบลแค่เจอกันก็จะหนีอีกแล้วเหรอแต่ว่าแบบนี้มันเรื่องที่ไอซ์อยากคุยกับเบลนั่นก็คือเรื่องที่เบลถูกออฟโจมตีก่อนหน้านี้อ้าวทำไมถึงรู้ได้ล่ะครับก็เพราะฉันเจอไอ้นี่น่ะฉันจะมาคืนแล้วก็ฉันอยากขอโทษมันตลอดล่ะเพราะฉันปล่อยมิโนทอไปแล้วก็เลยรับอันตรายน่ะขอโทษนะไม่ใช่ก็ผิดคุณไอซ์หรอกครับอย่างคุณไอซ์ต้องช่วยชีวิตผมไว้ผมเอาแต่หนีขอโทษนะครับเพราะแบบนั้นไอซ์ก็เลยเสนอตัวสอนให้พระเอกของเราเองเลยครับหลังจากพระเอกเราก็ตื่นมาแต่เช้าเลยฮะออกมาฝึกกับคุณไอซ์วาเลนสไตน์นั่นเองต่อไปนี้จะลองต่อสู้จริงครับและจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆร่างกายน่าจะจดจำไปเองฮัลโหลได้สวยจะสวนตัดไม่ช้านี่ดูเหมือนวินั่นคนนี้กำลังทำภารกิจให้ใครสักคนหนึ่งอยู่ครับแค่นี้ไม่เตรียมพอจะทำภารกิจให้ท่านผู้นั้นมอบหมายสำเร็จหรอกในเช้าวันต่อมาเบลก็มาฝึกศิลปะการต่อสู้กับไอซ์ครับแต่ก็โดนเตะล้มเหมือนเดิมนี่ถามอะไรได้หรือเปล่าอ่ะทำไมถึงแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นขนาดนี้เหรออ๋อนั่นก็เพราะว่าผมมีบางคนจักรตาไม่ทันนะครับเพราะผมคิดแบบนั้นดูเหมือนไอซ์เนี่ยก็จะเข้าใจนะครับในด้านหนึ่งดูเหมือนมิกล้ามแกเนี่ยจะฝึกมิโนทอร์จนดาบหักเลยครับท้ายมิโนทอร์ได้กลายเป็นตัวสีแดงฮะตอนเย็นมานะเบลกับไอซ์ก็มาหาอะไรกินแหละครับเออผมไม่ค่อยหิวอ่ะนะครับขอมันฝรั่งสอดไส้ครีม2ที่นะคะยินดีต้อนรับนะได้ทำอะไรวะได้ดิมันเจ้าชู้ที่สุดท้ายสุดต้องลากเฮสเตียมมาเพื่ออธิบายแหละครับว่าที่จริงนะตกลงกันแล้วว่าจะฝึกการจนกว่าโลกีแฟมิลีจะออกสำรวจแต่ว่าไอ้วาเลนอะไรน่ะถ้าแกมาออยเบลอีกแล้วก็เรื่องนี้ไม่จบแน่เข้าใจป่ะฮะฝันไม่เห็นว่าจะได้เบลไว้ในครอบครองน่ะไปเทพไม่ดีจังเลยนะคะก็ใช่แหละครับดูเหมือนตอนนี้เบลจะได้รับข่าวที่ติดจนหน้าบอร์ดประกาศแล้วครับว่าตอนนี้ไอซ์เบลนสไตน์เนี่ยขึ้นไประดับสูงกว่านี้อีกแล้วครับอยู่ที่เลเวล6แล้วก็ไปที่ชั้น37แล้วฮะแถมจากการบอสที่ดันเจี้ยนลึกได้ตัวคนเดียวซะด้วยเขาใกล้กับคนนี้ให้มากกว่านี้เบลที่กำลังเดินคอตกได้เห็นประกาศก่อนหน้านี้ยูดีแมนซิลก็มาทักมาทักแบบวิ่งเข้ามากอดเลยอะไรวะเนี่ยอยากเจอมากเลยล่ะค่ะฮะ
กว่าอยากจะให้มาล้างจานเราเลยครับหากแต่ว่าเมดเอลเพดก็เลยสงสารก็เลยเข้ามาช่วยล้างฮะระหว่างล้างจานไปก็คุยกันไปครับคือผมอยากถามเรื่องเพิ่มเลเวลอะครับมันต้องทำยังไงล่ะสรุปให้ง่ายๆเลยนะแค่ต้องจัดการคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังมากๆแค่นั้นเองอะค่ะใช่ครับคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำพูดแบบเดียวกับที่ไอซ์บอกเลยฮะในวันต่อมาเบลเองก็มาฝึกเหมือนเดิมครับดูเหมือนในรอบนี้เนี่ยจะเริ่มมีการสูสีขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะคือวันนี้เนี่ยคือวันฝึกวันสุดท้ายของเบลนั่นเองครับขอบคุณมากนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าจะตามทันไหมแต่ยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้หลังจากวันได้ฝึกซ้อมสุดท้ายเสร็จเนี่ยเบลก็ต้องกลับไปลงทันเจี้ยเหมือนเดิมแหละครับแล้ววันนี้เองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่โลกี่แฟมครับที่จะมาสำรวจฮะแฟมอื่นเนี่ยก็มาลงสำรวจเหมือนกันอีกทางด้านหนึ่งดูเหมือนแผงเจฟเฟรย์ที่ตั้งไว้เนี่ยจะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วโดยพี่กล้ามแน่นทางด้านของเบลที่ลงทันเจี้ยอยู่ก็รู้สึกแปลกๆแหละครับรู้สึกมันมีคนแอบดูตลอดเวลาแล้วก็มอนสเตอร์ชั้นนี้เนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยวันที่มีคนหลุดออกมาเนี่ยมอนสเตอร์ก็น้อยแบบนี้เหมือนกันฮะใช่ครับเสียงนี้มันคุ้นเคยคุ้นหูซะเหลือเกินไอ้มิโนทอร์ตัวที่พี่กล้ามแน่นแกฝึกมาเนี่ยมาอยู่ชั้นนี้ฮะแล้วตัวอย่างแน่นเลยดูเหมือนเป้าหมายมิโนทอร์ตัวนี้เนี่ยคือพระเอกของเรานั่นเองนั่นทายพระเอกของเรานั้นจะไปต้องโยนลิลลี่ออกไปแล้วก็ต่อสู้กับมันหนึ่งๆครับทางด้านของแฟมิลี่ที่ลงมาดันเจี้ยนก็ได้รับข่าวจากพวกนักผจญภัยที่บาดเจ็บอยู่เลยครับว่ามีมิโนทอร์หลุดออกมาไอซ์เห็นอย่างนั้นก็ไม่รอช้าเลยครับทางด้านของเบลเองตอนนี้อยู่สถานการณ์ที่ลำบากสุดๆครับถึงแม้จะบล็อกก็หลบดาเมจออกมาได้แต่ก็ยังคงดาเมจอยู่ดีฮะลี่ที่มารู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาครับก็เห็นเบลนั่นก็ลำบากรีบหนีไปซะรีบหนีไปสิถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปต้องอาศัยความเร็วในการหลบแล้วก็สวนกลับให้ได้โดนการโจมตีเมื่อกี้ดาเมจหนักมากครับรอขาน้องเบลหนึ่งก็แตกเลยทีเดียวแล้วภาพตรงหน้าก็เหมือนเดิมครับนั่นคือไอซ์วาเลนไซน์ก็มาช่วยเหลืออีกแล้วอีกแล้วเหรอจะเป็นแบบนี้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอจะช่วยใครกันช่วยฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเมื่อไหร่จะไปแข่งแกร่งกันไม่ได้นะครับจะถูกไอซ์วาเลนไซน์ช่วยเอาไว้อีกไม่ได้เด็ดขาดหมอนั่นมันไม่เขือเทศตอนนั้นนี่ว่ะไอ้หมอดันมาอะไรวะน่ะแต่ว่าก่อนที่เขาไปช่วยเนี่ยมองดูทีตอนนี้เบลเนี่ยการต่อสู้กับสูสีทุกคนที่ดูตรงนี้ต่างอึ้งกันทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยสวยงามเป็นฉากที่สวยงามเหลือเกินทุกคนที่ยืนดูอยู่รอบข้างก็อึ้งเลยครับกับการพัฒนาการของเบลไฟยาบริโภคเมื่อโจมตีจากด้านนอกไม่ได้ผลก็ต้องเผามันจากด้านในและชัยชนะก็ตกเป็นของนักผจญภัยเบลคาร์เนลไอ้หนุ่มหูแมวเนี่ยก็อยากให้ดูครับสเตตัสของไอ้หมอนี่มันอะไรกันแน่พอเข้าไปดูก็ได้รู้ครับ ability rank S ทั้งหมดชื่อของเขาแน่คือเบลคาร์เนลยินดีด้วยนะเบลทำได้แล้วล่ะท่านเทพครับผมน่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นนี่คือเรื่องราวหน้าแรกของพวกเราแม้วันนี้เบลเองเนี่ยอารมณ์ดียิ้มแฉ่งมาแต่ไกลคุณเอน่าก็ดูออกแหละครับคือคุณเอน่าแกอึ้งนะครับที่เบลใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ยขึ้นเลเวล2แล้วแล้ววันนี้เบลก็กลับมาให้ท่านเทพนะอัพสเตตัสขึ้นเป็นเลเวล2แล้วครับโอ้ฉันมีข่าวดีให้นายรู้อีกเรื่องนึงอะนะสกิลยังไงล่ะสกิลนายรอมาตั้งนานน่ะมาแล้วนะสกิลฉันเป็นสกิลเข้าแล้วเจ๋งสุดไปเลยเอาล่ะวันนี้ฉันมีธุระไปข้างนอกอะนะฉันไปก่อนแล้วกันนะเบลเองก็กำลังหลั่นหลาที่ได้ฉายาใหม่แหละครับแป๊บเดียวเฮสเทียกลับมาแล้วครับฉายาผมคืออะไรล่ะครับและทายาทน่ะคือลิตเติ้ลรุกกี้ครับそれがベル様の2つなんですか อ๋อชื่อมันไม่เท่เลยอ่ะแต่รอบนี้เองพระเอกนะก็มาหาดูเกราะใหม่ๆแหละครับแต่ว่าไม่มีเกราะให้พระเอกต้องการเลยฮะขณะเดียวกันพี่หัวแดงคนนี้กำลังบ่นครับเรื่องสินค้าของตัวเองก็โดนเอาไปมาให้หมู่ห้องตลอดเลยอ่ะโทษนะครับพอดีว่าผมหาของคุณอ่ะคุณเวลครอสโซอยู่อ่ะครับซึ่งไอ้เวลครอสโซเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับไอ้พี่หัวแดงนี่แหละฮะได้ทีก็ทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้าแหละครับซึ่งพี่หัวแดงแกคนนี้ชื่อเวลครอสโซใช่ไหมแต่พี่แกไม่ชอบให้ใครเรียกครอสโซครับเบลก็เลยเรียกว่าเวลธรรมดาน่าเนี่ยอยากเซ็นสัญญาโดยตรงกับฉันหรือเปล่าจริงฉันจะขอเนี่ยคือให้ฉันเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยเถอะใช่ครับพี่แกหาปาร์ตี้มานานครับก็คือมีเบลเนี่ยก็ดีฮะเรื่องวันนี้พี่แกก็พามาลงดันเจี้ยนครับแล้วฉันอยู่นี่เนี่ยคือชั้น10นั่นเองนี่ลี่ยังไงฉันก็ชอบมากเลยนะก่อนที่เวลครอสโซน่ะอะไรนะครอสโซอย่างนั้นเหรอตระกูลช่างตีดาบเวทต้องคำสาปนั่นน่ะเหรอเอาไว้รอผมสรุปให้แล้วกันครับคือตระกูลพี่เวลส์แกเนี่ยเป็นตระกูลของช่างตีดาบเวทมาก่อนครับแต่อยู่ดีวันนึงก็พลังในการตีดาบเวทก็หายไปครับแต่คุยกันแป๊บเดียวมอนโผล่มาแล้วฮะเองนี่เห็นพี่เอกต่อสู้นี่ก็รู้สึกยิ่งยอดไปเลยฮะข้างหน้าของปาร์ตี้ของไอซ์เองก็กำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับสูงอยู่ครับพระเอกที่ฟาร์มมอนสเตอร์ชั้น10เสร็จนี่ก็มานั่งพักเหนื่อยแหละครับผมแต่ที่มือนายน่าอะไรเหรอเบลซึ่งเบลเองที่เห็นนี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรเนี่ยลิลลี่ที่กำลังฟาร์มอยู่เนี่ยเหมือนจะโดนลูกหลงฮะพระเอกเห็นดังนั้นก็ต้องใช้เบลโบลในการช่วยครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะแรงกว่าปกติครับยิงเฮดช็อตแล้วหัวหายไปเลยนี่นะอากูนอสไม่ว่าอยู่สถานการณ์แบบไหนก็จะพลิกกลับได้เสมอคือจะบอกได้ว่าเป็นไม้เด็ดที่เตรียมไว้เพื่อเด็กจอมโง่นั่นแหละแล้วเบลก็ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตระกูลครอสโซ่ครับตั
็เหมือนเคยได้ยินนะเป็นตระกูลนึงที่เคยตีดาบเวทออกมาได้มากมายอ่ะเฮสเซก็บอกเลยครับไปสืบเกี่ยวกับเรื่องเวลส์มาแล้วครับดูเหมือนเวลส์เนี่ยตีดาบเวทได้แต่ดูเหมือนจะทรงพลังมากๆเลยแต่ดูเหมือนวันต่อมาเนี่ยเบลกับเวลส์มันได้ลงดันเจี้ยนแหละครับเพราะว่าลิลลี่น่ะลาครับเวลส์ก็เลยเสนอครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะจัดการนายให้เองหมายถึงว่าฉันจะจัดเตรียมของให้นายน่ะพวกชุดกองชุดเกราะอะไรเงี้ยฉันจะเปลี่ยนให้นายใหม่หมดเลยสถานที่ที่สงบสุขเนี่ยคือร้านตีเหล็กของเวลส์นั่นเองครับขอโทษที่จะทดสอบนายแบบนี้นะเอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่าไอที่อยู่ข้างเอลนายเนี่ยไอเทมดรอปใช่ไหมเสื้อของที่อยู่ข้างเอลเบลเนี่ยก็คือเขามินโนทอร์นั่นแหละครับเวลส์ก็เลยเสนอครับให้ฉันใช้เขานั่นน่ะตีอาวุธใช่ไหมระหว่างตีไปเนี่ยเวลส์ก็เล่าให้ฟังแหละครับว่าตัวเองนั้นเคลียร์ดาบเวทเพราะผู้คนต่างคิดว่าฉันน่ะคือครอสโซก็เลยมาให้ฉันตีดาบเวทให้บ่อยๆมันทำให้ฉันเบื่อฉันอยากทำให้อาวุธนี้ไม่ว่าผู้ใช้จะตกในอันตรายแค่ไหนอาวุธชิ้นนี้ก็จะไม่ทรยศเขาเพราะฉะนั้นฉันถึงเกลียดดาบเวทพอท้ายสุดมันจะแตกสลายไปและนี่แหละคือผลงานที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำมาท้ายสุดก็ได้ชื่อมีดเล่มนี้มาครับมีดเล่มนี้มีชื่อว่าอุชิวะคามารุเตรุซ่าเจอกันไม่กี่วันก็ไม่ได้ขอให้นายเชื่อใจทั้งหมดหรอกนะแต่หวังว่านายจะเหมือนกับลิลลี่ที่คิดว่าพวกเราได้เป็นพรรคพวกเดียวกันเข้าใจแล้วล่ะครับคุณเวลส์วันนี้เบลจะไปลงดันเจี้ยนเหมือนเดิมครับแต่ไอ้ผ้าคลุมนี่มันสะดุดตาที่สว่างมากเลยนะเบลพี่เบลใส่ผ้าคลุมนี่ไว้เพราะเอ็นหน้าแนะนำมาครับว่าถ้าไปชั้นกลางเนี่ยต้องใส่ผ้านี้ไว้จ้าอิตติกิมัสอีกด้านหนึ่งของเบลที่กำลังปวกกันอย่างเมามันครับดูเหมือนการเข้าขาของเบลกับปาร์ตี้เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแล้วงั้นเรารีบไปกันต่อนะคะถ้าเกิดโดนมอนสเตอร์ล็อกไว้ที่แบบนี้คงเบลเหรอเหมือนเบลเลยมันจะไปเหมือนฉันตรงไหนแล้วเนี่ยนี่ด้านนึงดูเหมือนพ่อหนุ่มที่กำลังกินไอติมคนนี้จะเป็นหัวหน้าของแฟมใดสักแฟมหนึ่งอะครับกับแม่สาวหัวฟ้าตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยกำลังคุยเรื่องของเบลนี่แหละครับแหมอยากเจอเขาเร็วจังเลยนะและจุดมุ่งหมายของพี่แอร์เมสเนี่ยคือร้านอาหารนั่นเองครับแล้วท่านแอร์เมสเหรอว่าไงเคยเห็นว่าไงซิลทางด้านของปาร์ตี้เบลตอนนี้ก็เจอกระต่ายล้อมรอบเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาประจวบเหมาะครับทั้งสองปาร์ตี้เนี่ยก็มาเจอกันแต่ประเด็นคือไอ้ทาเคแฟมเนี่ยเขามาเห็นพระเอกอยู่ด้านหน้าใช่ไหมข้างหลังคือเอลฮาวเขาเลยกะให้ปาร์ตี้พระเอกเนี่ยเจอทั้งสองกลุ่มเลยส่วนทาเคแฟมเนี่ยก็จะหนีขึ้นไปแม่สาวซามูไรเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นด้วยครับทางกลุ่มปาร์ตี้ของเบลนี่ก็เริ่มหมุนกระต่ายยากขึ้นเลยครับว่าจะดูมันเยอะมากพอเห็นปาร์ตี้ของทาเคแฟมหนีขึ้นไปลิลลี่ก็บอกเลยครับว่ามีอีกมอนสเตอร์กลุ่มนึงกำลังมาทางนี้เขาลากมาไฟเบอร์ตาโมเฟลเองนี่แม่งโคตรแรงครับแต่มอนสเตอร์นี่แม่งมีเยอะจริงๆฮะคุณคาเนลดันเจียนน่ะคือเครื่องต่อสู้ที่เจ้าเล่แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยนิดเดียวก็ตามแต่มันก็สะสมไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดในขณะที่เหยื่อหายใจทีๆหอบโรยดินด้วยความเจ็บปวดแดงความหวานแอร์ถึงที่สุดออกมาดันเจียนจะรอโอกาสและแยกเขี้ยวออกมาในเวลานั้นเฮสเทียได้รับข่าวแล้วครับพวกเบลเนี่ยยังไม่กลับมาก็เป็นห่วงจะต้องวิ่งมาที่ดันเจียนครับทางด้านทาเคแฟมเนี่ยก็มาหาเฮสเทียครับอีกด้านหนึ่งของเบลดูเหมือนจะรอดมาจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ได้ครับและเรื่องที่ปาร์ตี้ของเบลรอดมาจากไฟเฮลฮาวได้ก็เพราะผ้าคลุมไหล่สแลมเบนเดอร์ครับเบลลิลลี่เออถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งฉันไปซะยังไงแบบนี้ก็เป็นได้แต่ภาระแบบนั้นฉันก็ไม่ทิ้งนายหรอกแต่ชั้น18นะเป็นหนึ่งในเขตปลอดภัยที่มีไม่กี่แห่งในดันเจียนถ้าเกิดไปถึงที่นั่นเนี่ยสามารถขอให้ปาร์ตี้ยกสูงๆพาเรากลับขึ้นไปได้เอาเลยเบลนายต้องเลือกไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราจะไม่ตำหนินะงั้นไปกันต่อเถอะทางหน้าเฮสเทียและคนอื่นก็ได้รู้ข่าวแล้วครับว่าปาร์ตี้ของทาเคสเป็นคนที่ทิ้งให้เบลนั้นเจอกับอันตรายครับถ้าเบลไม่กลับมาแล้วก็ฉันจะเกลียดพวกคุณไปจนวันตายก็จะไม่เกลียดพวกคุณมากหรอกเพราะฉะนั้นพวกคุณได้โปรดช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าว่าไงเฮสเทียมาชวนหมอพอดีครับแอร์เมสมาหาเฮสเทียพอดีฮะแหมได้ยินว่าเธอมีปัญหาก็เลยรีบมาช่วยอ่ะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือช่วยเหลือเบลครับคนเยอะน่ะถือว่าดีแล้วฝากคณะแอร์เมสคือพี่แอร์เมสแกจะเข้าไปดันเจียนด้วยครับซึ่งตามกฎเทพแล้วเขาห้ามเข้าไม่มีใครรู้ก็พอไม่ใช่เหรอนี่พาฉันไปด้วยสิคือเฮสเทียรู้ทันครับก็เลยมาดักคอซะก่อนดูเหมือนปาร์ตี้เบลตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจะตายกันให้ได้เลยครับคือการที่น้องลิลลี่เอากลิ่นเหม็นมาเป็นการไล่มอนสเตอร์นะฮะเลเลเลไม่มีวิธีเอากลิ่นที่ออกไปหน่อยละไม่ต้องพูดกันเลยลิลลี่อยู่ใกล้ที่สุดนะเนี่ยแม้นี่มันเรื่องอะไรกันนี้จำเอาไว้ว่าคนที่เล่นกับเด็กคนนั้นได้นะมีแค่ฉันเท่านั้นและงานหยาบก็มาถึงแล้วครับประสิทธิภาพบรรทุกเหม็นตอนนี้เนี่ยหมดแล้วล่ะครับและตัวที่พอมานั่นคือมิโนทอร์แต่ว่ารอบนี้เบลแข็งแกร่งมากครับตัดแขนมิโนจอร์ได้อย่างง่ายดายแต่มิโนจอร์นั้นไม่ได้มีตัวเดียวครับโผล่มาอีก3ตัวฮะเบลทำการใช้พาสซีฟสกิลเหมือนระบุดในการใช้ควบคู่กับขวานของมิโนจอร์ครับในการกำจัดมิโนจอร์3ตัวที่เหลือดูเหมือนตอนนี้เบลจะฝืนร่างกายมากไปหน่อยครับร่างกายหนึ่งกระสุดเลยฮะตอนนี้ปาร์ตี้ลงมาค้นหาเบลเนี่ยก็เริ่มลงลึกขึ้นเรื่อยๆเลยครับดูเหมือนทั้งสองคนนี้จะโหดไปไหมเนี่ยอีกด้านหนึ่งปาร์ตี้ของเบลพี่เบลแกใช้สกิลสุดความสามารถแล้วครับแล้วก็เดินมาถึงโพรงที่จะลงมาชั้นต่อไปเลยครับ
มือนตอนนี้เบลเนี่ยจะลงมาถึงชั้นที่คาดว่าน่าจะมีมอนสประจำชั้นอยู่ครับจังหวะที่กำลังวิ่งข้ามไปอยู่นั้นมอนเริ่มรีสปอนแล้วฮะและตอนนี้ไททันเอเลยไม่ใช่บอสโกแลดก็ได้ฟื้นคืนชีพแล้วครับอาเซียอาเซียอาเซียบอกเลยครับว่ารอดอย่างบุดวิดครับและเบลก็มาถึงแล้วชั้นที่18ตอนนี้เบลเนี่ยแทบไม่เหลือแรงทำอะไรแล้วครับสิ่งที่เห็นคือขาของนักประชันภัยคนหนึ่งครับได้โปรดช่วยพักพวกของผมด้วยนะครับพอตื่นมาเนี่ยก็อยู่ในบ้านพักแล้วล่ะครับหากแต่ว่าคนที่เฝ้าไข่เบลอยู่นั้นเนี่ยคือไอซ์มาเลนสไตน์นั่นเองและตอนนี้พักพวกจงใจใช่ไหมเบลมึงจงใจถูกไหมพอสังเกตดูดีเนี่ยเวลส์กับลิลลี่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีครับเพราะประตูจากเต้นไปเนี่ยก็มีสาวสวยสองคนที่อยู่แล้วกีแฟมมาทักแหละครับแกจะไหนอันตาเบลเอาจริงนะอีกแล้วอ่ะเบลก็แปลกใจแหละครับระหว่างเดินชมธรรมชาติว่าทำไมที่นี่สว่างจังและนี่มันสว่างขนาดนี้นะคือคริสตัลนั่นเองครับนักผจญภัยเรียกที่นี่ว่า Under Resort สวรรค์แห่งเขาวงกตที่ตอนกลางคืนเนี่ยเหล่านักผจญภัยก็จะมาล้อมวงกินข้าวเย็นกันแหละครับเบลยังคงเนื้อหอมอยู่ดีครับสาวๆทั้งสองเนี่ยก็มาลุมล้อมเบลอีกแล้วนะดูเหมือนไอจะหึงหรือเปล่าวะน่ะแล้วเบลกับเฮสเทียก็ได้เจอกันแล้วล่ะครับท่านเทพครับยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยท่านเทพครับยังซึ้งใจไม่ทันไรลิลลี่ก็ลากท่านเทพออกไปแล้วครับเฮ้ยอย่ามาขัดจังหวะแซมซูมาน้องสองคนเซ่ผมบอกแล้วยังมีคนหนึ่งที่มากับตีแอร์เมสนั่นคือริวน้องเมทนั่นเองครับจะชื่อแอร์เมสนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดไม่อยากขอบคุณเลยครับขอบคุณเด็กพวกนั้นเถอะนะพวกนั้นพาเรามาถึงที่นี่น่ะพวกนั้นที่ว่าน่ะคือปาร์ตี้ที่ลากส้นตีนมาให้เบลนั่นแหละครับพอกลับมาที่เต็นท์น่ะน้องสมุไรแกเนี่ยก็หัวขอโทษอย่างเป็นทางการฮะแต่เบลก็พูดเลยครับว่าฉันน่ะก็เหมือนกันถ้าเกิดมีเรื่องชีวิตของพวกผู้มาเกี่ยวข้องแล้วก็ฉันก็จะทำแบบพวกนายนั่นแหละถ้าเบลพูดแบบนั้นทั้งเวลส์กับลิลลี่เองก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วล่ะครับเอาล่ะทุกอย่างคลี่คลายงั้นหลังจากนี้นี่คือแผนผมสรุปให้แล้วกันนะครับก่อนที่จะขึ้นไปทางด้านโลกี้แฟนมันต้องไปเคลียร์โกและด้านบนก่อนครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2วันนะฮะระหว่างทุกคนกำลังแยกย้ายครับเฮสเทียก็ต้องมาทำตามสัญญากับเฮฟเอสทูสก่อนนั่นคือมอบของสิ่งหนึ่งให้กับเวลส์ครับแล้วก็มีข้อความฝากมาบอกด้วยในค่ำคืนนี้ทุกคนนั้นกำลังหลับไหลกันอยู่เบลของเรานั้นยังตื่นอยู่ครับแต่ไม่ได้ยืนดูคนเดียวครับมายืนดูกับไอซ์แม่หมอนี่นี่มันร้ายได้ทีว่าพรุ่งนี้จะไปวันพักผ่อนครับไอซ์ก็เลยชวนเบลไปเดินดูเมืองดันเจี้ยนพรุ่งนี้ครับแหมเมืองอย่างนั้นหรอแหมฉันเป็นคนนอกเกินไปแล้วนะเบลวันแรกก็ช่วยฉันคนแรกบ้างสินี่เพราะฉะนั้นเย็นวันเล่นอะไรสักอย่างน่ะห้ามแอบหรือนัดเดทกับเบลเด็ดขาดเลยนะไม่อนุญาตไว้เดทหรอคะไม่ใช่นะครับท่านแท้แล้วเดทนี่หมายความว่ายังไงล่ะเงียบไปเลยไอ้แม่ขโมยวันนี้เนี่ยทั้งสองคนก็ว่าจะไปเที่ยวเมืองในดันเจี้ยนซะหน่อยครับแต่ว่ามันอะไรจะถึงอ่ะเบลแต่เราควรจะมาเดทกันสองคนไม่ใช่เหรอใช่ครับการเที่ยวเมืองครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฮสเทียกับเบลครับแต่มากันทั้งหมดเลยฮะระหว่างที่ทุกคนกำลังชมวิวอย่างมีความสุขนั่นไอ้เฮมส์ก็ยิ้มอย่างมีเลสในเบลจะเข้าไปหาท่านเทพแหละครับทุกคนจำไอ้นักเลงที่อยู่ร้านเราได้ไหมครับคลิปก็อยู่ที่นี่เหมือนกันฮะเอาดิแต่ผัวกูตบเด้ออีกท่านหนึ่งพี่เฮมส์เนี่ยก็มาคุยกับเบลในป่าเลยครับว่าแต่ทำไมต้องขึ้นต้นไม้ด้วยล่ะครับเอาหน้าตามฉันมาหน่อยนะแค่รู้เองอ่ะพอขึ้นบนต้นไม้ถึงรู้ครับพี่เฮมส์ก็พาเบลมาแอบดูผู้หญิงอาบน้ำฮะเบลพยายามน้อมแนวให้เฮมส์เนี่ยกราบครับแต่เฮมส์หมุนตัวพลาดไปหน่อยครับเบลก็เลยตกไปในบ่อคนอื่นนะรู้ว่ามีแค่เบลครับแต่มีคนหนึ่งครับที่รู้ว่าไม่ได้มีแค่เบลแน่ๆฮะทุกคนโผล่มาเนี่ยเบลถึงกันโลกแล้วครับแต่คนหนึ่งที่เบลโลกหนักกว่าเดิมเลยฮะขอโทษครับเบลเนี่ยวิ่งหนีมามั่วจัดครับจนไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วฮะหลงป่าซะละแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำอะครับก็เลยไปดูสรุปแล้วออกมาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อาบน้ำอยู่ครับขอโทษครับอ้าวคุณคราเนลเหรอพอเบลเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเนี่ยเมดริวเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็ให้อภัยได้ที่นี่เนี่ยดูเหมือนมีหลุมศพของนักผจญภัยอยู่ครับที่นี่คือสุสานของพรรคพวกในแฟมิลี่ของฉันน่ะสรุปให้เลยแล้วกันนะครับริวเนี่ยโดนคิวแบล็คลิสต์ครับเหตุผลก็เพราะริวเนี่ยไปทำลายแฟมิลี่ของศัตรูจนหมดสิ้นที่ทำแบบนั้นก็เพราะริวช่วยแก้แค้นให้พวกพ้องแหละครับพอแก้แค้นเสร็จก็หมดแรงแล้วสลบไปในตอกมืดๆเมดซิลก็โผล่มาครับหลังจากนั้นก็ได้เป็นเมดที่ร้านอาหารป้ามีอานั่นแหละครับอีกด้านนึงเวลาตอนเย็นครับไอ้ลุงนักเลงที่มาหาเรื่องที่จริงมันมีชื่อแต่ว่าไม่ต้องไปจำมันหรอกมันตัวประกอบแบบนี้เราต้องสั่งสอนมันซะหน่อยระหว่างที่กำลังคิดแผนอยู่ก็มีบางคนเข้ามาในเต็นท์ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปิดให้ผมเห็นอีกแล้วอ่ะเบลที่เดินเข้ามาดูในเต็นท์เนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเลยครับเฮสเทียก็ไม่อยู่ครับเหลือแต่น้ำหอมกับจดหมายอะไรก็ไม่รู้ครับพออ่านไปนี่ก็ตกใจแต่มันก็ยังไม่ออกดูอีกแล้วนะ
พอวิ่งไปถึงตามที่คาดครับไอ้ลุงแกเนี่ยที่แม่งดักรออยู่ครับไม่ต้องห่วงไอ้ลูกน้องที่อยู่ข้างหลังฉันนะไม่เอาไปยุ่งเกี่ยวหรอกฉันอยากตัวต่อตัวกับแกลุงแกเปิดก่อนในการต้านคริสตัลครับทำให้แมวนั้นต้องปิดตาเอาไว้ครับเพราะกันคริสตัลเข้าตาแต่ลืมตาไปที่ลุงแกหายไปแล้วฮะคือลุงแกหายตัวได้ครับเบลก็เลยโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวในตอนนี้ฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแอร์เมสก็นั่งดูอยู่ฮะดูเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของพี่แอร์เมสกันนี่แหละครับเด็กคนนี้นี่ช่างเป็นประกายจริงๆตอนนี้กลุ่มปาร์ตี้ของโลกีแฟมกับเวลส์เนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วฮะแต่อยู่ดีเนี่ยเบลก็เริ่มบล็อกการโจมตีได้ครับบังเอิญหรือมั้งเวลาเดียวกันเฮสเทียก็มาถึงพอดีครับเฮสเทียก็เลยเปิดพลังเทพออกมาใช้เลยครับหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนจงเก็บดาบลงไปเสียพอทุกอย่างคลี่คลายเฮสเทียคืนร่างแดบครับแล้ววิ่งไปกอดเบลพร้อมกับดูเองละเฮสเทียรู้สึกผิดเลยครับที่เบลโดนกระทืบขนาดนี้ก็เพราะตัวเองเรื่องราวเหมือนจะไม่ดีครับอยู่ดีก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาฮะความเกลียดชังของดันเจี้ยนที่มีต่อเรายังไงล่ะแล้วก็มีมอนสเตอร์ยักษ์ตกมาจากท้องฟ้าครับและดูเหมือนมอนสเตอร์ตัวนั้นคือบอสของชั้นนี้ตอนนี้นักวิจารณ์ภัยที่ก่อนที่อยู่ชั้นนี้ทุกคนก็รวมตัวกันครับเพื่อสู้กับบอสในชั้นนี้ดูเหมือนเมฆริ้วนี่จะพริ้วมากครับบอสต่อยเท่าไหร่ก็ไม่โดนครับและตอนนี้กำลังหนึ่งกับบอสอยู่ฮะใช้แค่ดาบไม้ครับจะให้บอสสุดได้ดูดิเทพขนาดไหนอ่ะตอนนี้นักวิจารณ์ภัยทั้งหลายต่างร่วมมือกันกำจัดมอนสเตอร์และก็สู้กับบอสครับการหนึ่งของนักเวทตอนนี้ร้ายเวทกำลังได้ที่แล้วครับพอบอยออนแรงด้วยจะเข้าไปโจมตีเพื่อปิดฉากครับแต่เมทริวเนี่ยทักเอาไว้ก่อนครับว่ามันแปลกๆบอยแม่งมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์ครับแม่งฮิลตัวเองกลับมาได้ด้วยฮะบอยเป็นทุบกันมาทีเดียวแล้วมันจะไปอยู่ด้านล่างนี่กระจัดกระจายกันหมดเลยฮะตอนนี้ในฝ่ามือของเบลก็เริ่มมีประกายแสงสีขาวออกมาแล้วครับระหว่างที่คุยกันลิลลี่ก็เหลือไปเห็นอาวุธที่กอบกู้ขึ้นมาครับนั่นคืออาวุธที่ตกไปของเวลส์นั่นเองตอนนี้เบลเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ครับประกายแสงสีขาวที่มือของเบลนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนดาเมจสกิลเบลเนี่ยโคตรอย่างแรงเลยครับบอสนี่หัวหายไปเลยฮะแล้วแม่ก็ฮิลตัวเองกลับมาเหมือนเดิมจังหวะที่เบลกำลังรออยู่กลางอากาศและเสียท่าอยู่นั้นมีโอกาสแกวโล่มาบังให้ครับตอนนี้โอกาสถือว่าได้รับบาดเจ็บหนักมากๆครับเบลเองตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหมดสติอยู่เฮสเซียเดินไปดูเบลครับและบอกว่าคุณเอลฟ์ไปเถอะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองถ้าเป็นเบลล่ะก็เบลจะต้องล้มมอนสเตอร์นั้นได้แน่เข้าใจแล้วล่ะค่ะคนที่มีสิทธิ์ถูกเรียกว่าบีรบุรุษนะไม่ใช่ผู้ที่ถือดาบและไม่ใช่ผู้ที่ถือโล่ผู้ที่สามารถเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันต่างหากถึงจะถูกเรียกว่าวีรบุรุษและเจอความพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรร้องไห้ซะให้พอทำตามความปรารถนาของนายเธอแบบนี้จะเป็นชายชาตรีที่หล่อเหลาที่สุดคำพูดที่แอร์เมสเนี่ยตัวคำพูดของปู่เบลทุกประการเลยฮะนี่แอร์เมสก็เป็นปู่เบลวะเนี่ยเพื่อให้คู่ควรกับคนคนนั้นและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องที่สำคัญต่อเราอาวุธที่เบลถือตอนนี้คืออาวุธที่ลิลลี่เอามาให้ฮะความฝันจงลุกโชนตะโกนความปรารถนาออกมาบอสเดียนก็เริ่มคำรามครับมอนสเตอร์นี่ก็เริ่มหนีในเวลานี้เบลก็ได้เตรียมพร้อมเสร็จแล้วครับเชิญหน้ากับแรงกดดันแบบไร้เหตุผลแต่พลิกกลับมาชนะด้วยพลังแค่กระดิกนิ้วหรือที่เรียกว่าหมัดเดียวของฮีโร่บอสเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวครับและแล้วบอสชั้นนี้ก็เคลียร์ฮะได้เห็นแล้วแอร์เมสจะได้เห็นแล้วแต่ผู้ให้เหลวไหลหน้าซุสหลานของคุณน่ะของขวัญอำลาของคุณน่ะเป็นของแท้เลยคือวีรบุรุษคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแฟมิลี่ของคุณเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยนี้ความรุ่งโรจน์ความเสื่อมสลายของวีรบุรุษความตายของพวกเขาตำนานแห่งแฟมิลี่ขณะนี้ปาร์ตี้เบลก็ลงดันอีกเช่นเคยแต่รอบนี้ดูเหมือนมีเจสซามูไรมาด้วยพอหมวกเสร็จก็มานั่งพักเลยครับดูเหมือนการลงดันครั้งนี้นะเจมิโคโตจะขอติดมาด้วยเฉยครับคือเจมิโคโตเนี่ยยังรู้สึกผิดอยู่ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปาร์ตี้ของเจแกเนี่ยทิ้งให้ปาร์ตี้ของเบลนั้นอยู่ในอันตรายครับแม่ลงดันเสร็จก็ขอมาฉลองสักหน่อยสักครึบสองครึบละสะเทือนคือปาร์ตี้ของเบลเนี่ยก็นั่งคุยกันสนุกสนานและกินข้าวไปนี่แหละครับแต่ดูเหมือนน่าจะมีสายตาของแฟมิลี่อื่นจับจ้องดูอยู่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นไอเด็กเปรตไม่ใช่ไอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยมาเข้ามาทักทายแหละครับกระต่ายที่ขี้ขาดดันมาอยู่ในแฟมิลี่ที่อ่อนแอและชั้นต่ำที่สุดเทพตกอับที่มีแค่หน้าอกเอาไว้อวดหากว่าคนที่ลงมือน่ะเป็นเวลแทนครับเอามาสิว่าอยากมีเรื่องเหรอแล้วดูเหมือนไอ้หมอนี่จะเป็นหัวหน้าละมั้งซึ่งสปีดไอ้หมอนี่นี่มันเร็วมากครับทั้งเวลและก็เวลเนี่ยตามไม่ทันเลย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูเหมือนพี่แกชื่ออะไรนะอ๋อใช่พี่เบสพี่เบสแกนั่งดูอยู่ครับจริงๆก็ถึงพี่เบสแกจะปากหมาไปหน่อยแต่พี่แกก็ใจดีนะเนี่ยพอกลับมาถึงโบสถ์เฮเซียก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแถมชมอีกต่างหากนะที่โตขึ้นแล้วเนี่ยทะเลาะกับคนเป็นด้วยพอเฮเซียถามลิลลี่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นแฟมิเลียไหนพอบอกอพอลโลนั่นแหละครับตาที่โตเลยดูเหมือนจะเป็นแฟมิเลียใหญ่โตซะด้วยครับพูดถึงเนี่ยใครๆก็อึ้งทั้งนั้นพอคุยคุณแอน่าเสร็จดูเหมือนจะมีคนเข้ามาทักแหละครับแล้วก็เอาจดหมายฉบับนี้มาให้เบลมาจากอพอลโลแฟมิเลียนี่แหละครับแถมดูเหมือนเฮเซียจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับว่าท้ายสุดก็ต้องเชิญไปงานเลี้ยงพอเข้าไปในงานเลยคนแรกที่ทักทายเฮเซียก็คือพี่แอร์เมสนั่นแหละครับและตัวการของเรื่องนี้ก็โผล่มาฮะนี่นี่คืออพอลโลนั่นเองแหมแล้วงานนี้เจฟรีย์ก็มาด้วยฮะเฮเซียเห็นเบลมองเนี่ยก็เลยกระโดดมาปิดตาครับเฮเซียบอกว่าถ้าเกิดเด็กๆมองเทพเป็นความงามแล้วก็จะหลงแหละในช่วงพริบตาเลยคือเฮเซียไม่ยอมเจฟรีย์เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เข้ามาอ่อยเบลล่ะครับคืนนี้จะทำให้ฉันฝันดีได้ไหมเบลไม่ได้นะเบลจะทำหน้าเดินทำไมนะฮึแน่นอนครับงานนี้เนี่ยไอซ์เวลนสไตน์กับโลกิก็มาครับเบลได้ไม่คุ้นเคยกับที่แบบนี้เนี่ยก็มายืนชมวิวที่ระเบียงครับแล้วก็สังเกตเห็นในคนที่มากระทืบเบลในบาร์นะครับยืนอยู่ข้างนอกฮะคุยกับใครไม่รู้ระหว่างมองอยู่นั้นแอร์เมสก็มาทักเลยครับแหมงานนี้สาวๆน่ารักเยอะนะเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยแอร์เมสก็สังเกตเห็นไอซ์ยืนอยู่คนเดียวฮะเบลนายเต้นรำไม่เป็นเหรอผมเต้นไม่ได้หรอกครับอันนี้จริงผมไม่เคยเต้นรำเลยน่ะเบลเพิ่งสังเกตเห็นครับว่าไอซ์ยืนอยู่ฮะและแอร์เมสพี่แกก็ไปขอเต้นรำกับไอซ์ซะด้วยไอซ์ที่เห็นแล้วก็ลังเลเลยครับจะหันไปหาโลกี้แต่โลกี้ก็กัดเฮเซียอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบลนายช่วยมาเต้นรำแทนฉันทีสิท่านุ่นนะสิแหมดูเหมือนพี่มิอาเกเห็นเนี่ยก็จะมาช่วยแหละครับก็คือแบบดูดูนี่ดูสุภาพสตรีท่านนี้กรุณาเต้นรำกับผมสักเพลงได้หรือไม่ยินดีค่ะนี่ตัวอย่างเฮ้ตัวอย่างดูไว้นะน้องเอาละมีตัวอย่างแบบนี้ก็ต้องขอจัดแหละครับกรุณาเต้นรำกับผมสักเพลงได้หรือเปล่าครับยินดีค่ะแหมไอ้ที่ก็ไม่ปฏิเสธฮะหากต้องให้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเบลเต้นรำไม่เป็นถ้าแค่เห็นเนี่ยก็ต้องเข้ามากระซิบเพื่อช่วยเหลือแหละครับอย่ามองเท้าสิ่งนี้หน้าขึ้นใช่ครับทั้งสองคนเอนจอยแต่อีกสองคนเนี่ยไม่เอนจอยเท่าไหร่ฮะเพราะความสุขผ่านไปความบันไลก็เข้ามาครับดูหน้ามันเนี่ยหน้ามันหน้าตกหายเอาง่ายๆครับทั้งสาวถ่ายการโดยการแบบให้เด็กตัวเองไปพันแบบเหมือนเจ็บตัวฮะอ้าเจ็บจังเลยแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้อพอลโลแฟมิเลียขอเสนอวอร์เกมกับเธอถ้าพวกเราชนะเด็กของเธอเบลคาร์เนลต้องตกเป็นของฉันทุกคนดูหน้ามันเนี่ยแหมเธอจะไปเก็บเด็กที่น่ารักคนนี้ไว้คนเดียวได้ยังไงเหรอเสียไอ้แกโลกจิตไม่ต้องพูดเลยยังไงฉันไม่ตอบรับข้อเสนอวอเกมของนายหรอกนะในวันต่อมาที่เบลจะไปลงดันเจียนเนี่ยก็ถามถึงวอเกมเลยครับวอเกมก็คือผู้ชนะสามารถชิงทุกอย่างของผู้แพ้ไปได้นั่นเองซ่องตีนทั้งนั้นเลยที่เห็นดูมันอีกฝ่ายนี่จะเปิดฉากโจมตีก่อนครับเบลที่เห็นต้องพาเรื่องเข้ามาหลบก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้เมททั้งหลายเนี่ยก็ได้เห็นแหละครับรวมถึงเมทริวด้วยที่ว่ายอมแพ้ไปแล้วสิ่งนะคะเนี่ยอพอลโลแฟมิเลียนอ่ะจะไม่ยอมปล่อยเหยื่อไปง่ายๆจะตามจนสุดล่าฟ้าเขียวเลยแหละแต่ว่าเบลเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะแบบนั้นอีกฝ่ายก็เลยเปิดศึกโจมตีครับไอ้เบิร์นแฟมิเลียนี่คนมันเยอะจังวะไอซ์เองเนี่ยก็ได้ยินข่าวนี้เช่นเดียวกันครับไอซ์ยังไม่ทำอะไรครับก็โดนห้ามเอาไว้ก่อนครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ชั้น18หรอกนะเดี๋ยวห้ามทำการช่วยเหลือเฮเซียแฟมิเลียเด็ดขาดและตอนนี้คู่อริคนดีคนเดิมเนี่ยก็โผล่มาตรงหน้าอีกแล้วไอ้หมอนี่แม่งเร็วมากไอ้หมอนี่ชื่อว่าไฮยาซินทัสผมจะเรียกว่าไอแอนตาซินละกันนี่มาถึงตรงนี้ได้ที่ว่าไม่เร็วนะเบลคราเนลตอนนี้เบลเนี่ยตามความเร็วของแอนตาซินนี่ไม่ทันเลยครับบล็อกไม่ได้เลยฮะคือความสามารถเบลตอนนี้เนี่ยยังไงก็เอาชนะไอแอนตาซินนี่ไม่ได้ครับคือไม่เร็วเกินไหนนั้นก็ไม่รู้จะรู้พวกมันโจมตีครับไอแอนตาซินเนี่ยมันหลบได้ฮะคือผู้หญิงนั่นคือน้องหมาคนนี้นี่เองระหว่างที่เบลนั่นกำลังจะโดนกระทืบต่อครับฝั่งโอกะก็เข้ามาช่วยพอดีครับแม้กำลังสนุกกันเลยนะตอนนี้ลิลลี่กับเวลส์ก็เดินทางมาถึงเลยครับแถมมีอาร์คเองก็เข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกันลิลลี่ก็เลยเอาหน้าไม้ยิงเพื่อสกัดคนเอาไว้ครับหากแต่จังหวะนั้นเองครับมีคนขึ้นมาหาลิลลี่ครับลิลลี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยสตันไปแล้วครับเวลสันมารีสติครับแต่ทางลิลลี่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยฮะท่านเวลลิลลี่ต้องกลับไปที่โซมาแฟมิเลียช่วยบอกท่านเบลด้วยว่าฉันไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้พวกคุณได้อีกแล้วแล้วลิลลี่ก็หายไปเลยครับซึ่งเวลก็เพิ่งสังเกตเห็นครับว่าตราที่อยู่ตรงไหล่คนที่สู้ด้วยเนี่ยคือโซมาแฟมิเลียนั่นเองเวลนายชอบฉันหรือเปล่าที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านนายบอกว่าชอบฉันใช่ตัดสินใจได้ตราบใดที่ฉันเชื่อมั่นในคำพูดของนายฉันสามารถทำได้ทุกอย่างจะเจออีกการต่อสู้ก็ไม่เป็นไรเบลนายน่ะคิดกับฉันยังไงเป็นคนที่ผมเคารพครับสงสัยจะลืมไปว่าซ่อนอยู่ครับแม่งเอ้ยข้าจะไหวอีกแล้วทนไม่ไหวแล้วไว้เบลไปทางตะวันตกเฉียงใต้เลยทางหน้าคือบ้านของอพอลโลนี่เองครับอพอลโลอยู่ใช่ไหมเอาประตูดิว่าไงเฮสเซียลงมาในหอบมาเหรอเฮ้ยเด็กแปรยื่นถุงมือหน่อย
ไม่ได้กลัวเว้ยจะรับคำท้าวอร์เกมนี้มาดิเว้ยเวนได้แล้ววอร์เกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นเลยครับแม้จะบอกว่ามีเทพองค์อื่นเนี่ยแอบดูอยู่เต็มหมดเลยครับก็ได้การกำหนดขึ้นอย่างยุติธรรมภายใต้ใบพยางของทุกคนนะครับเพื่อแจ้งรายละเอียดให้เธอได้ทราบภายหลังนะยังไม่ทันไรครับแมวก็วิ่งมาหาและแจ้งข่าวร้ายอีกเรื่องนึงครับนั่นคือลิลเลียถูกซอมาแฟมิเลียนะพาตัวไปแล้วครับก่อนที่เบลจะไปช่วยเอเมสเซียได้หยุดเบลไว้ก่อนเบลพวกเราต้องช่วยลิลเลียออกมาได้แน่นายไปเตรียมตัวเรื่องที่นายควรทำเถอะแข็งแกร่งขึ้นนะเบลนายน่ะทำได้แน่ไฮ้ข้ามิสมาพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเบลก็เลยมุ่งหน้ามาหาโลกีแฟมิเลียครับมาหาไอซ์นั่นเองหากต้องว่ายามหน้าประตูเนี่ยไม่ให้เข้าครับเจทีโอเน่ออกมาดูครับทหารยามก็ไปกระซิบใส่เจ๊แกแล้วเจ๊แกก็โกรธครับรีบออกไปเลยนะพวกเราจะไปช่วยเหลือเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันดูเหมือนเจ๊แกจะกระซิบอะไรเพิ่มมาด้วยครับผมก็ไม่ได้ยินนะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยเบลอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้ครับแบบนี้มันต้องแอบผมอยากชนะวอร์เกมในครั้งนี้ขอให้คุณช่วยฝึกพิเศษให้ผมด้วยนะครับผมจะแข็งแกร่งขึ้นให้ได้เพื่อทุกคนที่นี่นะแฟมิเลียของโซมาครับมีผู้คนนักประจนภัยหลั่งไหลมาขอดื่มเหล้าของโซมาแฟมิเลียกันเต็มไปหมดเลยแล้วลิลลี่ก็ถูกพาตัวมาหากแต่ว่าลิลลี่นั้นขอออกจากแฟมิเลียครับท้ายสุดน้องลิลลี่ก็โดนมาจับขังในคุกเลยครับไอพี่หนุ่มแว่นเนี่ยแกก็เดินมาบอกเลยครับว่าเทพองค์นี้เนี่ยเขาไม่สนอะไรทั้งนั้นนอกจากทำเหล้าเขาจะไปฟังคำของเธอได้ยังไงกันและที่ลิลลี่นั้นพาตัวกลับมาก็เพราะลิลลี่ใช้วิชาหายากได้ครับนั่นคือวิชาแปลงร่างนั่นเองด้านนี้ของเธอทั้งชาติต้องขายชีวิตให้เพื่อฉันและกับแฟมิเลียนี้ในอีกด้านหนึ่งแฮเซียกับเวลส์กำลังวางแผนไปช่วยลิลลี่อยู่ครับแถมไม่ได้อยู่คนเดียวซะด้วยครับดูเหมือนว่าพวกของไทแคฟแฟมิลี่ก็อยู่ด้วยและในงานประชุมแทบเองแฮเซียก็ไม่ได้เข้าร่วมด้วยฮะแล้วมอโลนี่ก็หัวร้อนพอสมควรครับที่แฮเซียไม่เข้าร่วมประชุมฮะแต่กำลังคุยสนุกปากครับแฮเซียก็โผล่มาครับโทษทีที่ให้รอนะหากอพอลโลชนะเบลจะต้องไปอยู่อพอลโลแฝดถ้าเกิดแฮเซียชนะอพอลโลจะยอมทำทุกอย่างแต่แบบนี้มันแตกต่างเกินไปนะเนี่ยได้ฝ่ายเฮสเตียหาผู้ช่วยได้ป่ะไม่ได้เว้ยการต่อสู้วอร์เกมเป็นการปะทะกันระหว่างแฟมทั้งสองนายกลัวเหรออพอลโลแค่หาผู้ช่วยก็ข่มขวัญนายได้แล้วเหรอเนี่ยอพอลโลเห็นแบบนั้นก็เสียหน้าไม่ได้ครับยอมกันได้แต่หาได้แค่คนเดียวนะและต้องเป็นแฟมที่เหลือที่อยู่นอกโอราลิโอด้วยแบบนี้เป็นไงโกงชิบหายใจแคบชิบหายเลยแม่งนี่ด้านหนึ่งลิลลี่ยังถูกขังอยู่เช่นเดิมครับไอพี่แว่นเนี่ยเข้ามาทักทายอีกแล้วเบื่อหน้าแม่งจริงคนเฝ้ายามเนี่ยก็บอกเลยครับดูเหมือนจะมีคนบุกรุกนะครับแม้อย่างนั้นแหละต้องกำจัดซะแล้วสิลิลลี่ได้ฟังเนี่ยก็รู้เลยครับว่าใครมาจึงต้องไม่ขอร้องเขาไม่ทำร้ายเขาเลยแม้ก็มันช่วยไม่ได้ก็อีกฝ่ายเป็นคนบุกมาเองดูเหมือนลุงแกเนี่ยทนดูไม่ได้ครับถือว่าไม่เห็นกันละกันลิลลี่ก็พยายามตะโกนให้ทุกคนหนีไปครับฉันไม่อยากสร้างความเดือดร้อนทุกคนอีกแล้วแต่เบลเนี่ยต้องการเธอนะในอดีตเบลเคยทอดทิ้งเธอหรือเปล่าเธอคิดว่าเบลไม่แยแสการที่เธอหายไปอย่างนั้นเหรอเป็นแบบนั้นลิลลี่ก็เจ็บใจครับลิลลี่ก็ไปเปิดประตูห้องเทพโซมาครับไปขอร้องให้เทพโซมาช่วยหยุดการต่อสู้นิดทีในโปรดช่วยเฮสเทกับทุกคนด้วยหลังจากดื่มเหล้านี้ไปแล้วยังพูดได้แบบเดิมฉันจะรับปากฉันต้องดื่มมันลงไปเพื่อท่านเบลรู้เหมือนพอดื่มเหล้าเสร็จเด็ดลิลลี่เข้าสู่ภวังค์อย่างรวดเร็วเลยครับขอร้องเลยค่ะขอร้องช่วยหยุดการต่อสู้นิดทีลิลลี่อยากช่วยคนพวกนั้นท่านโสมาครับอย่าให้ฟังเธอเลยตอนนี้แฟมิลี่เราถูกโจมตีหุบปากซะสานิดหยุดการต่อสู้เดี๋ยวนี้ทำไมถึงไม่คิดว่าเทพจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วงั้นฉันก็ฆ่าเธอก่อนเลยกันพี่เวลส์แกเข้ามาเปิดก่อนเลยครับพอจบจากเรื่องวุ่นวายลิลลี่ก็มาขอบคุณเทพโซบ้าแหละครับแต่ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะให้รับปากแต่ตอนนี้เนี่ยลิลลี่ก็ไปอยู่เฮสเตียแฟมิเลียอย่างหาวรแล้วครับเฮสเตียเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนที่รับพรจากฉันจริงๆเหรอใช่เธอเป็นเด็กที่คุณทอดทิ้งไปเพราะความผิดหวังที่คิดเองว่าใช่เป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นจากการทรมานของคุณดูเหมือนทายแค่ตอนนี้น่ะอยากช่วยเฮสเตียมากๆครับแต่ไม่รู้จะทำไงดีอ่ะแต่ว่าเจสซมูไรอยู่ดีก็มาขอย้ายแฟมิเลียไปอยู่กับเบลครับเวลส์เองเนี่ยที่อยู่แฟมิเลียเฮลเฟสทูสเนี่ยก็มาขอเฮลเฟสทูสเหมือนกันครับว่าจะไปอยู่กับเบลฮะส่วนแอร์เมสเองเนี่ยก็ไม่เจรจาทำที่เฮสเตียขอครับนั่นคือเมดริลนั่นเองแม้ดูคุณแม่มีอาเทสอีกแน่เลยเบลเองตอนนี้กำลังฝึกฝนอย่างหนักครับดูเหมือนจะหลบได้ทุกการโจมตีฮะและความเร็วก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่ด้วยเมื่อนายปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายออกไปคือช่วงที่จะประมาทศัตรูที่ง่ายที่สุดเมื่อนายเผชิญหน้ากับทางตันก็อาจจะได้พบโอกาสที่ดีเช่นเดียวกัน อย่าลืมล่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เจฟเรย์แกก็จับตาดูมาโดยตลอดเหมือนกันครับตอนนี้เองทุกคนนั้นกำลังรอให้ใครบางคนกลับมาครับและเขาคนนั้นก็ได้กลับมาเบลคริมเนลผมกลับมาแล้วครับท่านเทพยินดีต้อนรับกลับนะเบลพวกเราไปวอร์เกมกันเถอะครับและตอนนี้แฮสเซียแฟมิเลียเนี่ยก็เริ่มเดินทางไปวอร์เกมแล้วครับทั้งนั้นนะพอลแฟมิเลียก็เตรียมตัวกันอย่างหนักเลยครับพี่แอนตาซินเองเนี่ยก็มองแล้วเฮ้ยน่าเบื่อจังอีเวนต์แบบนี้และแม่สาว2คนนี้ก็พูดถึงฝันทำนายของคาสซันดราอีกแล้วครับคาสซันดราเองเนี่ยก็เหนื่อยใจครับที่ไม่มีใครเชื่อเลยแล้วก็เอ้ยเจ้าของสิ่งนั้นเข้ามาไม่ได้นะคาสซันดราเองที่มองอยู่เนี่ยก็บอกแล้วครับว่าโจมเฮแล้วล่ะขนม้าโทรจันเข้ามาในกลางเมืองแล้วและแล้ววันวอร์เกมก็ได้มาถึงแล้วล่ะครับซึ่งตอนนี้ทั้งเมืองเนี่ยก็ลงพนั
ันข้างกับพอลล์กันหมดเลยฮะทุกคนจำไปลุงให้ดอนเบลตบหรือบูลลี่เบลรอบที่แล้วนู่นได้ไหมครับก็คือลุงแกน่ะมาลงข้างแฮสเซียแฟมิเลียหนึ่งแสนครับคนรอบข้างนี่ลงกับพอลล์กแฟมิเลียเนี่ยก็ว่าลุงแกบ้าแหละครับพองานเริ่มเนี่ยปกติอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะใช้เวลา3วันในการแข่งครับก็คงไม่โจมตีตั้งแต่วันแรกหรอกเมดลิวแกเปิดตัวก่อนเลยครับใช้ดาบคู่มาขนาดนี้อีกฝ่ายจะเปิดชิลูนูยิงหากแต่ว่าปัดทีในพายุมาอย่างใหญ่ฮะเล่นแนวเปิดเกมเร็วซะด้วยไอเด็กเฟรดเนี่ยก็วิ่งบอกคำสั่งอะไรครับว่าแอนตาซินเนี่ยสั่งงานมาสั่งให้กำลังพล50นายไปจัดการเจ้าด้านที่อยู่นอกกำแพงทหารที่ออกมาสู้กับเจริวแกเนี่ยก็โดนไฟเผาทิ้งตายหาหมดเลยฮะพอทหารกำลังสนใจเจริวอยู่เนี่ยเจสซามูไรก็เล่าเข้ามาในปราสาทครับตอนนี้เจสซามูไรก็เริ่มบุกเข้ามาในปราสาทโดนลงมาด้านล่างก็มีทหารครับหาแต่ว่าเจ๊แกก็มีสกิลอยู่เช่นเดียวกันนี่คือเวทมนต์แรงน้มถ่วงฮะทำให้คนที่อยู่ในวงนี้ไม่สามารถขยับตัวได้ครับอพอลโลได้เห็นไอเด็กเปรตได้เปิดประตูก็สงสัยเลยครับว่าทำไมกันและประตูนั้นก็ได้เปิดออกผู้ที่อยู่เบื้องหน้านั่นคือเบลคราเนลกับเบลแหมแปลงร่างได้ไม่เบาเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับไอเด็กเปรตเนี่ยคือเลลี่นั่นแหละฮะแม่ทัพของศัตรูอยู่บนยอดครับให้เบลวุ้มหน้าไปก่อนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาถึงตรงนี้ต่อไปจะเป็นฉันเองสายฟ้าจะทะยานขึ้นมาแล้วไฟอัปเปอร์เบลที่พยายามพุ่งไปโจมตีเพราะคาซันดราได้พุ่งเข้ามากอดไว้ครับเซลการ์ดแอนตาซินเนี่ยก็ถอยไปเพื่อไร้เวทมนต์ฮะลิลลี่เองก็มาถึงพอดีครับดันคาซันดราออกครับทำให้เบลสามารถหลบวงแหวนนี้ได้ฮะแต่วงแหวนนี้วกกลับมาเบลพลาดท่าโดนโจมตีอย่างหนักฮะโดนดอกนั้นเข้าไปก็ยังรอดอยู่อย่างนั้นเลยไอ้โมน่าเห็นเบลใกล้จะตายครับมันได้ควักมีดออกมาจะพุ่งไปแทงเบลฮะมันมาดูเห็นช่องโหว่อีกฝ่ายบางครั้งเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปเป็นเรียบง่ายมีคนสอนประโยคนี้ให้กับฉันเมื่อนายปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายออกไปนั่นเป็นช่วงเวลาที่นายประมาทที่สุดและเมื่อเจอกับทางตันนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดร่วงฮะปัดเดียวร่วงไปนอนเลยครับตายง่ายนะวะโอ้ยไม่สะใจเลยการต่อสู้จบแล้วครับผู้ชนะครั้งใหญ่ในวอร์เกมนี้คือเฮสเทียแฟมิลี่ไอคนที่มานั่งข้างพอโลเนี่ยก็หมดครับหมดตัวแต่พี่แกไม่ได้ลงเดิมพันคนเดียวครับมีน้องหมาด้วยเรียบร้อยครับและงานนี้พอโลก็แพ้ฮะนายเคยบอกนี่นาว่าทนายแพ้จะให้ทุกอย่างน่ะยึดทรัพย์สินทุกอย่างยกแฟมิลี่และนายถูกในระแทกไปตลอดกันไม่อนุญาตให้มันเหยียบเข้ามาในออร์ดิโออีกเวลส์มิโคโตคุณริวขอบคุณนะครับแล้วก็ลิลลี่ขอบคุณจริงๆที่มาช่วยฉันไว้นะอันที่จริงนะที่เบลลุกขึ้นมายืนได้หลังจากโดนสกิลไปก็เพราะว่าสร้อยคอที่เมดซิลแกให้มานั่นแหละครับซึ่งสร้อยคอเนี่ยแตกออกมาทำให้รอยสัญลักษณ์ด้านในครับและที่นี่คือบ้านใหม่ของพวกเราก็คือคาลิฮาร์ดหลังเก่าของอพอลโลนั่นแหละครับนี่มันเปลวไฟแหละครับแต่ละของเฮสเทียเปลวไฟแกคุ้มครองเหรอเฮ้ยแล้วน่าระคังเหรอครับระคังเบลเหรอนี่คือเฮสเทียกับท่านเบล yeah. และต่อไปนี้นี่คือสารักแฟมิลี่ของพวกเราในวันนี้เนี่ยน้องลิลลี่เองก็มาลาเทพโซมาแหละครับรักษาสุขภาพด้วยล่ะพอลิลลี่ลาเทพโซมาเสร็จเนี่ยก็ออกมาอาเจสเทียก็ยืนรออยู่แล้วครับกลับบ้านกันเถอะแต่มีข่าวอีกเรื่องนึงนะและที่ฉลองวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชนะวอร์เกมครับนั่นคือเรื่องที่เบลได้ขึ้นไปแล้ว3แล้วฮะทุกคนก็แสดงความยินดีด้วยแหละครับแล้วก็แต่งตั้งให้เบลได้เป็นหัวหน้าทีมเอาล่ะคุณหัวหน้ากล่าวนำชนแก้วหน่อยสิคือว่าผมดีใจมากๆเลยแหละครับที่ทุกคนเข้ามาร่วมแฟมิเลียนี้ยังไงก็ตามผมมีความสุขมากครับเพื่อเฮสเทียแฟมิเลียคืออพอลโลเนี่ยเป็นเทพแห่งสถาปัตยกรรมครับเฮสเทียก็เลยมีเรื่องขอเพิ่มเติมครับที่ไม่ใช่แค่บ้านนะครับซึ่งเรื่องนั้นน่ะคือบ่อน้ำพุร้อนนั่นเองดูเหมือนเจ๊แกจะชอบบ่อน้ำพุร้อนมากๆเลยล่ะครับดีใจอยู่คนเดียวเนี่ยดูเหมือนมันไม่ใช่แค่เจ๊แกหรอกครับที่ได้บ่อน้ำพุร้อนเวลเซงเนี่ยก็ได้ห้องตีดาบมาเช่นเดียวกันในระหว่างนั้นเองเนี่ยเบลก็เหมือนจะเห็นใครบางคนครับอีกาเกนไคโยอ่ะทำอะไรล่ะครับน่ะคือคาซันดราเนี่ยจะมาเอาหมอนครับคือเหมือนคาซันดราจะทำหมอนหายแหละครับประเด็นเบลเราก็เลยใจดีครับจะไปหาหมอนมาให้ฮะและแล้วก็เจอครับเจอมันอยู่หลังเสานั่นเองแหมพอเอามาคืนเนี่ยคาซันดราก็ขอบคุณเลยก็คืนเลยครับแล้วดูเหมือนดับเน่จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนัดเจอกันเรื่องอะไรอ่ะอ้าวนี่แต่ไม่รู้เหรอคือทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่แฟมิลีเฮสเซียครับเพราะว่าตอนนี้แฟมิลีเฮสเซียนั้นเปิดใบรับสมัครแล้วนั่นเองและในวันนี้เองคนสมัครก็มารอสมัครกันแล้วล่ะครับคือเยอะชิบหายคาซันดรากับดาฟเน่เองก็มาตอนที่พูดไว้เลยเอาล่ะงั้นเราจะการสัมภาษณ์ส่วนซึ่งที่เจ๊แกเอามาด้วยนั่นคือสัญญากู้เงิน200ล้านวาลิสนั่นแหละครับแม่ทุกคนได้ถอนหายใจกันหมดเลยครับและแล้วตอนนี้คนที่มาสมัครก็หายเกลี้ยงเลยล่ะครับซึ่งในใบนี้นี่คือค่าทำมีดของเบลนั่นแหละครับที่ผ่านมาจะใช้เงิน200ล้านในการแทงในการป้องกันในการโจมตีเหรอเนี่ยท้ายสุดเฮสเซียโดนทุกคนมานั่งเฉ่งกันแหละครับ
ให้ฉันได้พึ่งพวกเธอหรอกนะไอ้เงินเนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวที่ฉันยืมมาเพราะฉะนั้นฉันจะคืนเองถึงนี่จะยากไปหน่อยแต่เฮเซก็ยืนยันครับว่าใช้นี่นี้คนเดียวครับแฟมิเลียไม่ต้องเข้ามายุ่งเฮเซเองก็กำลังนั่งแช่บ่อน้ำพุร้อนอยู่ในเวลานี้ฮะกำลังน้อยใจตัวเองอยู่ครับที่ตัวเองนั้นมันแทบไร้ประโยชน์เบลเองเนี่ยก็เปิดใจคุยกับเวลส์แหละครับที่เวลส์เนี่ยมาอยู่เฮเซแฟมิเลียฮะผมน่าดีใจมากจริงๆนะที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านหลังนี้รู้สึกเหลือเชื่อไปหน่อยระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันเนี่ยลิลลี่กับเฮเซเนี่ยก็แอบฟังอยู่ตลอดเลยครับผนังบางไปไหนวะเนี่ยส่วนท่านเทพท่านเทพเป็นคนหาผมเจอน่ะท่านเทพไว้ที่พักพิงกับผมตลอดเวลาที่ผมมาที่โอราลิโอนี้ก็มีท่านเทพคอยประทานอะไรหลายอย่างให้กับผมถึงจะเป็นเทพที่ไม่ค่อยเอาไหนไปสักหน่อยแต่สำหรับผมแล้วเขาเป็นเทพที่เก่งและสำคัญที่สุดของผมเลยล่ะผมได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนมาโดยตลอดผมสมควรจริงๆเหรอสมควรสินายได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราพวกเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากนายเหมือนกันประคับประคองกันแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าแฟมิเลียไม่บอกเอเซียไม่จะปีกระแพงข้ามมาเบลละครับหากตัวเราทั้งสองคนห้ามเอาไว้ก่อนครับดีแล้วล่ะดีแล้วพอเป็นแบบนี้พอได้เคลียร์ใจกันเฮเซียก็เปิดใจให้ทุกคนช่วยเหลือในการใช้นี่แล้วล่ะครับแล้วก็มีแขกมาบ้านฮะคนนั้นก็คือชิกุสานั่นเองครับเพื่อนของอาเจมิโคโตะและดูเหมือนทั้งสองคนจะคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยก็ดูแย่ไปหมดเลยฮะทำไมถึงได้เอาล่ะสาวๆเวลาราตรีมาถึงแล้วค่ำคืนนี้มาดื่มด่ำกับความอารมณ์แห่งความรักกันเถอะในวันนี้นะเจ๊ไม่ขอตกขอนอนเร็วหน่อยละกันนะหากแต่เจ๊แกไม่ได้นอนครับเจ๊แกออกไปไหนก็ไม่รู้ฮะซึ่งเรื่องนั้นเบลเวลส์และกาลิลีเอกก็ดูออกแล้วครับก็เลยว่าจะตามไปดูซะหน่อยเพราะสกอร์ราตามาสักพักก็เห็นแล้วครับว่าเจ๊ไม่ขอโตเนี่ยมาอยู่กับชิกุสะครับและที่ทั้งสองคนมาเนี่ยคือที่นี่นี่เองที่ถนนแห่งนี้เนี่ยคือย่านเริงรมนั่นเองครับนึกว่าอยู่ในเดมอนสเลเยอร์นะเนี่ยเวลส์เองเนี่ยก็ไม่เคยชอบที่นี่เลยแหละครับแต่เบลก็เคยมานะครับเมย์มาทำงานใครยังไงไม่รู้ครับตอนนี้คือเบลเราเคลิ้มไปแล้วฮะพอเดินไปไหนนี่ก็มีแต่สาวทักทั้งนั้นเลยฮะแถมกำลังยุ่นวายกันอยู่อาเจมไม่เข้าตกกับเพื่อนเนี่ยก็โดนเหล่าผู้ชายเนี่ยกำลังจะเข้ามาลวนลามครับเวลส์ก็เลยต้องไปช่วยส่วนเบลเราโดนยื้ออยู่เราอยู่แฟมิลี่เดียวกันนะอย่าปิดบังกันสิคือก่อนหน้านี้ชิกุสะมาบอกอาเจมไม่เข้าตกแหละครับว่ามีเพื่อนร่วมบ้านเกิดเดียวกันทำงานอยู่ถนนสายนี้ซึ่งคนที่ทำงานอยู่แถวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องเดากันแล้วเขาแบบชีแบบไหนไอ้ว่ายังก็ตามออกจากที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนเบลอยู่ไหนอะและตอนนี้เบลเราก็หลงทางอยู่ครับระหว่างที่เบลกำลังเดินหาทางออกอยู่นั่นก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งครับหากแต่ว่าแทบแอร์เบสได้เข้ามาทักซะก่อนแหมไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่นะเนี่ยอ๋อแล้วก็เรื่องที่ฉันอยู่ที่นี่นะนายต้องเก็บเป็นความลับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันเอานี่ให้เป็นของขวัญนายแล้วกันนี่คือสัญญาลูกผู้ชายนะคืออะไรครับเนี่ยอ๋ออย่าเพิ่มความอึดอะเดี๋ยวก่อนดิผมไม่ต้องการของแบบนี้ซะวายสมิมาเซ่หน้าใหม่อะไรจะเนี่ยฉันชื่อไอชานะแล้วนายล่ะคืนนี้อยากซื้อฉันหรือเปล่าฮะก็เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยจำได้ครับว่าเบลนี่คือลิตเติ้ลรูกี้ครับเบลครับผมแค่มาหาเพื่อนแค่นั้นเองอ๋อหรอแล้วไอ้นี่คืออะไรอะและพอเป็นแบบนั้นเบลก็เลยโดนลากเข้าห้องไปแล้วครับแล้วคนที่ออกมาทักคือผู้หญิงคนนี้นี่เองครับผู้หญิงคนนี้มีนามว่าอิสต้าโอ้ยฉันไม่มีเวลามารับแขกที่เป็นหนุ่มใส่ซื่อกันนะแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้อิสต้าเหรอจะบอกนะนี่คือใช่เลยครับที่นี่คืออิสต้าแฟมิเลียนั่นเองคุณเอน่าเคยเล่าให้ฟังครับว่าอิสต้าแฟมิเลียนะคือแฟมิเลียที่มีอิทธิพลที่สุดในโอราลิโอนี้ฮะอาเจ๊แกมีชื่อว่าฟรีนี่ฮะเรียกอย่างเป็นหัวหน้าของแฟมิเลียนี้ด้วยคือเจ๊แกเนี่ยจะมาแย่งเบลไปครับเพราะเป็นแบบนั้นก็ได้จังหวะที่เบลจะชิงพอดีฮะจนท้ายสุดเนี่ยเบลก็หนีเข้ามาในห้องครับกำลังรออยู่เลยค่ะนายท่านคืนนี้ฉันจะปฏิบัติท่านเองค่ะดิฉันชื่อว่าฮารุอิเมะนี่มันฉากอะไรวะเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะฮารุอิเมะจัดการให้เองหากแต่ว่าน้องแกยังไม่ทำหาแล้วแหละครับผมสลบไปก่อนครับเห็นไฮบาราเบลเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยท้ายสุดพอน้องแกตื่นขึ้นมาขอโทษเบลแหละครับเพราะนึกว่าเบลเป็นแขกฮารุอิเมะก็บอกเลยครับว่าตัวเองมาจากตะวันออกไกลครับแต่ว่าตอนอายุ11ปีเนี่ยก็ถูกไล่ออกจากบ้านฮะจากนั้นก็เกิดเรื่องมากมายสุดท้ายก็ถูกขายมาอยู่ย่านเริงรมย์นี่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันถูกคอเลยครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าฮารุอิเมะเนี่ยก็ชอบนิทานแนววีรบุรุษเหมือนกันฉันน่ะอยากเป็นเหมือนโลกในหนังสือที่ถูกท่านวีรบุรุษจูงมือและพาไปยังโลกที่ฉันใฝ่ฝันความปรารถนานี้ของฉันอาจจะเป็นแค่ฝันกลางวันก็ได้ฉันไม่มีสิทธิ์ที่วีรบุรุษจะมาช่วยไปหรอกค่ะไม่หรอกครับคนอย่างวีรบุรุษน่ะจะไม่ทิ้งคนอย่างคุณฮารุอิเมะหรอกนะแล้วเวลาฟ้าสางก็มาถึงครับฉันมีความสุขมากขอบคุณมากนะคะและฮารุอิเมะก็มาส่งเบลที่ทางออกครับแม้เรื่องที่เห็นดูเหมือนไอ้อาเจ๊แกจะดูอยู่ด้วยฮะรีบกราบเธอเดี๋ยวไม่สบายเอาแอร์เมสเองที่โดนเจ๊เอชาแกฟันมาเนี่ยกำลังร้องไห้ส่วนเจ๊กระสูบุรีสบายใจและอีกอย่างแอร์เมสก็แพร่งพรายเรื่องเบลไปแล้วครับและดูเหมือนอาเจ๊เอชาแกสนใจเบลแล้วล่ะครับถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะแย่งเด็กคนนั้นมาเองเบลแกกำลังโดนบ่นอยู่ครับเรื่องที่ไปเดินย่านเริงรมย์และกลับมาตอนเช้าเบลก็เลยโดนลงโทษให้ไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านครับ
ระหว่างที่เบลนั้นกำลังกวาดพื้นอย่างเหนื่อยหน่ายอยู่ครับก็ได้ยินเสียงเด็กเขาเล่นกันฮะก็มีคนนึงรับบทเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งแล้วบทปีศาจอีกคนหนึ่งรับบทเป็นเจ้าหญิงพอดูแล้วทำให้นึกถึงฮารุฮิเมะเลยครับพวกเขาจะมาช่วยฉันที่ต่ำซามขนาดนี้ได้ยังไงกันมิโคโตะลิลลี่และก็เวลส์เนก้าสามมาช่วยกวาดด้วยฮะเพราะรามเหตุผลเนี่ยมิโคโตะก็บอกแล้วครับว่าออกไปตามหาเพื่อนฮะแต่สุดท้ายนั่นก็หาไม่เจอเบลเนี่ยก็เลยแซวครับใช่คนที่ชื่อฮารุฮิเมะเปล่าครับหากแต่ว่าพิกล็อกครับใช่ซะงั้นเรื่องที่จะช่วยออกมาน่ะขอร้องเลยแหละครับว่าอย่าแม้แต่คิดเลยนะโมเกมเนี่ยก็เพิ่งจบไปอย่าให้เกิดการปะทะอีกแล้วอย่างนั้นหรอแต่ยังว่าแหละนะฉันก็เห็นด้วยกับลิลลี่อ่ะนะมิโคโตะเองเนี่ยก็พลอยเห็นด้วยไปด้วยฮะเบลเองเนี่ยก็มาที่กิลครับสีหน้าคุณมันออกอยู่นะเนี่ยยิ่งก็ตามฉันเป็นที่ปรึกษานะมีอะไรก็บอกฉันได้เลยพอเป็นแบบนั้นเบลก็บอกเลยครับแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังครับหากแต่ว่าคุณเองนั่นก็โกรธนิดนึงแหละครับที่เบลไปย่างเริงรมมาแล้วแกมาตอนเช้าคือเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันนะครับอีสทาแฟมิเลียเนี่ยมีผลงานทางด้านธุรกิจและการลงดันเจี้ยนในระดับท็อปครับส่วนหัวหน้าคือฟรีนี่จามิลครับเลเวล5พอเห็นเบลมีเรื่องค้างคาใจอะไรอยู่ครับคุณเอน่าเนี่ยก็เล่าเรื่องของเราอะไรให้ฟังครับประมาณ5ปีก่อนอีสทาแฟมิเลียโดนหลายฝ่ายฟ้องร้องครับหากแต่เรื่องยังไม่จบครับแทบอีสทาเนี่ยก็ฟ้องกลับครับถ้าไม่ผู้ที่ฟ้องไปตอนแรกเนี่ยโดนลงโทษอย่างหนักอีสทาแฟมิเลียน่ะเป็นฝ่ายที่น่ากลัวกว่าที่เห็นอย่าไปยุ่งอย่าจะดีกว่าและในวันนี้เองฮารุฮิเมะเนี่ยก็เศร้าใจจนนั่งเมยอยู่ครับฮารุฮิเมะไปอะไรอย่างนั้นเหรอเจอเรื่องอะไรมาหรือเปล่าเปล่าฉันแค่ฝันนะครับพี่ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงคุณเห็นพ่อค้าขายอยู่น่ะลูกอมอย่าต้องมันออกไกลขนาดนั้นเองครับมิโกโตะเนี่ยก็แวะมาหาครับมิโกโตะเนี่ยพยายามล้ำลึกความหลังครับว่าพวกเราเนี่ยเคยเล่นด้วยกันที่ตะวันออกไกลหากแต่ว่าฮารุฮิเมะนั่นก็ปฏิเสธครับว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักเธอหรอกในวันต่อมามิโกโตะก็ไม่ได้ให้เบลฟังเลยครับว่าตัวเองถูกปฏิเสธมาเธอบอกว่าไม่รู้จักฉันน่ะซึ่งฮารุฮิเมะน่ะเกิดมาเป็นผู้สูงศักดิ์คุณยายใช้ชีวิตอยู่ในห้องครับไม่ออกไปไหนเลยแต่วันนึงฮารุฮิเมะได้ยินเรื่องของศาลเจ้าครับจังหวะหมอฮารุฮิเมะกินข้าวพอดีครับและข้าวเนี่ยเยอะเกินไปก็เลยขอพ่อเขาว่าจะเอาข้าวเนี่ยไปแบ่งให้พี่ศาลเจ้าซึ่งพอได้ทาเคเห็นความโดดเดี่ยวและความเหงาในใจของฮารุฮิเมะเนี่ยก็ทนไม่ได้ฮะพอเริ่มมีสเตตัสเนี่ยก็สามารถแอบเข้าไปในปราสาทแล้วก็พาฮารุฮิเมะออกมาเล่นได้ฮะแล้ววันนึงก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับฮารุฮิเมะถูกพวกนักแรงหลอกและถูกขายกับพวกค้ามนุษย์เบลเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจได้ครับก็เลยชวนมิโคโตะเนี่ยมาทำกันเถอะเหมือนกับที่พวกคุณเคยทำกันยืนอิสระภาพให้กับเธอคนนั้นเฮเรเมส様แล้วที่พี่แอร์เมสแกมาเนี่ยก็เพราะมาดูครับว่าเบลเนี่ยปลอดภัยดีหรือเปล่าถ้าหมายความว่ายังไงครับนั้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกคือนายสบายดีฉันก็ดีใจแล้วนะไปแล้วนะบายในไหนเบลก็มีแผนที่จะช่วยฮารุฮิเมะแล้วครับก็เลยให้แอร์เมสมาช่วยด้วยซะเลยเพราะพี่นั้นสามารถถ่ายตัวได้ครับมันเป็นธรรมเนียมของญาติเริงลมซึ่งราคาในการถ่ายตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่ระดับครับถ้าระดับนั้นก็ประมาณ 12,000 นะฮะซึ่งเบลกับพี่โคโตะตอนนี้เนี่ยสามารถเก็บได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยหากพ่อบอกไปว่าชื่อฮารุฮิเมะเป็นรูหนานลูกครึ่งมนุษย์สัตว์แอร์เมสนี่ก็น่าเปลี่ยนสีเลยฮะฉันตรงๆเลยก็แล้วกันวันนั้นฉันกับเบลเนี่ยเจอกันที่ย่านเรืองลมฉันมอบของอย่างนี้กับอิสทาซึ่งนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าศิลาสังหารมีคนเข้ามาก่อนครับพี่แกก็เลยบอกอะไรบ้างไม่ได้ครับแล้วก็ชิ่งหนีไปแล้วในอีกด้านนึงทางอิสทาแฟมิเลียตอนนี้ได้ออกคำสั่งให้ไปจับลิตเติ้ลรุกกี้หรือว่าเบลของเราได้เองครับอีกด้านนึงตอนนี้เบลกับมิโคโตนเนี่ยขยันฟาร์มตังอยู่ครับไปถ่ายตัวฮารุฮิเมะเวลส์เองก็ถามเรื่องศิลาสังหารที่เบลได้ยินมาแหละครับแม้แต่ท่านเทพเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเอาละคงได้เวลาแล้วล่ะลงมือเบลโดนต้อนเข้าไปอีกด้านนึงครับพยายามใช้เบลโบเขาจะโดนลากเข้าไปก่อนซึ่งคนที่ลากเข้ามานั่นคือไอชาเองครับเบลเนี่ยแทบสู้ไม่ได้เลยครับเก่งจัดเบลเนี่ยเกือบโดนปิดฉากแล้วครับแต่เจมี่โคโตะมาช่วยทันนะเบลพลาดครับโดนจับฟาดแล้วก็ลากไปกับแพงครับเจมี่โหดชิบหายตอนนี้มีโคโตะเองเนี่ยก็หมดสภาพเช่นเดียวกันนะไม่พอแถมเจอเจ๊กบแกหวดเข้าให้สงบดีครับต่ออะไรเบลได้ลืมตาตื่นมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ในคุกไปซะแล้วฮะไอชาเองเนี่ยได้ดูข่าวว่าเจ๊กบเนี่ยขโมยตัวเบลไปครับก็แสคนอื่นออกค้นหาเบลถูกยายนั่นกินเลยกันแย่แน่ฮารุฮิเมะที่ฟังอยู่เนี่ยก็แอบกังวลนะฮะก็ทำให้ฮารุฮิเมะเนี่ยเข้ามาช่วยมิโคโตะครับก่อนจะจากไปเนี่ยก็พูดขอโทษไปทีนึงตอนนี้เบลเนี่ยใกล้โดนแดกขึ้นทุกทีเลยครับอาเจ๊ไม่น่ากลัวชิบหายรอแป๊บขอไปหยิบยามาก่อนใช้ยาตัวนั้นก็จะล้มไหลในตัวฉันขณะที่เบลกำลังวิ่งอยู่นั้นครับฮารุฮิเมะก็โผล่มาฮะดีใจไปหน่อยเกือบเสียงดังครับฮารุฮิเมะห้ามเอาไว้ก่อนเบลเนี่ยดีใจแล้วก็กลัวจัดเลยครับพอหลุดจากที่พัฒนาการนี่ก็โดนกอดฮารุฮิเมะเลยฮะฮารุฮิเมะเห็นดังนั้นก็กอดปลอบใจเบลเลยครับแหมเอ็นดูจริงๆตอนนี้ฮารุฮิเมะก็กำลังพาเบลออกจากที่นี่ครับโดยผ่านชั้นใต้ดินฮะส่วนเรื่องมิโกโตะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจะให้กุญแจกับเธอไปแล้วล่ะถ้ามันเธอต้องหนีออกมาได้แน่มิโกโตะตอนนี้เองเนี่ยก็พยายามหาเบลไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่เจอฮะก็มาอยู่ห้องสมุดครับตอนนี้ได้ดูเหมือนจะได้เจอกับเอกสารพิธีกรรมศิลาสังหารไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะการทำให้สองท่านหนีไปได้คือการเอาแต่ใจครั้งสุดท้ายของฉันนะคะคือความจริงแล้วน่ะพวกเราว่าจะไถตัวคุณฮารุฮิเมะนะครับผมเคยคุยกับทุกคนแล้วล่ะครับทุกคนน่ะก็เห็นด้วยกับวิธีนี้จะใช้เวลาเพื่อหาเงินสักหน่อยแต่คุณไม่ก็โตกับผมอยากจะช่วยคุณออกไปนะครับฉันมีความสุขมากเลยล่ะค่ะได้ยินคำพูดแบบนี้ฉันก็ไม่มีอะไรเสียดายแล้วล่ะในด้านหนึ่งตอนนี้เนี่ยเฮสเทียกับทายเค้กกำลังปรึกษาเรื่องอิสต
าแฟมิเลียนนี่แหละครับแต่เหมือนเคยได้ยินเรื่องที่เบลล่าให้ฟังอยู่นะว่าแอร์เมสจะให้ไอเทมบางอย่างกับอิซาแฟมิเลียไปอะไอเทมนั่นศิลาอะไรสักอย่างนะมาซาโกศิลาสังหารอย่างนั้นเหรอเขาพูดถึงศิลาสังหารจริงๆอย่างนั้นเหรอศิลาสังหารนั่นก็คือไอเทมเวทที่สามารถปิดผนึกวิญญาณรูนาดได้ถ้าเกิดผู้ใดถือหินเวทที่มีวิญญาณรูนาดอยู่จะสามารถใช้เวทปีศาจแข็งแกร่งรูนาดได้การถ่ายโอนวิญญาณได้เลยต้องมีพิธีกรรมเวลาจะพิธีกรรมได้คือคืนเดือนเพ็ญนั่นน่ะคือคืนนี้ยังไงล่ะณเวลาเดียวกันเบลกับฮารุฮิเมะก็ออกมาจากย่าเริงรมย์ได้แล้วครับฮารุฮิเมะเองเนี่ยก็มาบอกลาแล้วก็บอกให้เบลรีบกลับไปเถอะนะคะโอ้ฉันอยู่ที่ไหนท่านอิสทาจะรู้เสมอยังไม่ทันได้แยกจากกันเลยครับมิโคโตะก็โผล่มาก่อนฮะมิโคโตะที่มาถึงเนี่ยก็อยากถามคำถามฮารุฮิเมะซะหน่อยคุณรู้เรื่องศิลาสังหารหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงกันบอกมาทีว่านี่คือเรื่องโกหกหรือนี่คุณเนี่ยถูกสังเวยแล้วแม่เบลเจช่ามาพาตัวฮารุฮิเมะไปแล้วครับดีใจด้วยนะที่พวกเธอยังไม่ถูกทางโค้งนั่นกินเป้าหมายของคุณคืออะไรกันแน่การต่อสู้ยังไงล่ะพวกเราจะตีเฟรย่าแฟมิเลียให้แพ้ยับเยินที่ประสงค์ของท่านเทพพวกนั้นมาอะไรกันช่วยอะไรบูชายันอะไรคุณเนี่ยกับคุณฮารุฮิเมะจะตายอย่างนั้นเหรอตายนะสิจะเล่าเรื่องโสเภณีบางคนให้ฟังในกลุ่มมีอยู่คนหนึ่งที่โสเภณีมองยังไงก็ขวางหูขวางตาแต่รูนาดคนนั้นว่ากันว่ามาจากตะวันออกไกลโพ้นโสเภณีคนนั้นเกลียดเธอเข้ากระดูกดำมาวันหนึ่งก็ทำเรื่องโง่ๆเพื่อระบายความโกรธเธอทุบศิลาอันแหลมแค่ที่คนก็มาจากโฮมจนแตกเธอโดนคันทุบที่หน้าขยะแขยงเหยียบย่ำอย่างโหดเหี้ยมและจากนั้นเทพก็ไร้มนต์เสน่ห์ใส่ตัวเธอเองทรมานเธอจนแทบเสียสตินับแต่ตอนนั้นโสเภณีหน้าโง่นั้นก็ไม่สามารถขัดขืนคำสั่งได้อีกนี่แหละที่เราซาบิเลียนายคิดว่ายังไงล่ะลิตเติ้ลรูกี้นายไม่มีทางสิ่งทุกอย่างเพื่อเด็กคนนี้หรอกแม้เวลาเป้พวกเคชาเนี่ยก็มาเป็นสิบเลยฮะเอาแล้วลิตเติ้ลรูกี้ไม่ใช่หรอเอาเป็นแบบนั้นนี่ซาบิเลียคนอื่นเนี่ยก็ไม่รอให้หนีนะครับก็วิ่งตามไปจับฮะเออเนี่ยสร้างเรื่องไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะแมวกับมิโคโตะที่ตอนนี้นี่สาวๆมาแอบอยู่หอบแทบจะตายให้ได้ที่ด้านหนึ่งเทพเฮสเทียก็มาตามหาเบลที่นี่แหละครับทุกคนน่ะเป็นห่วงว่าเบลอยู่ในอันตรายครับแต่ท่านเทพเฮสเทียดูเหมือนจะคิดแค่ว่าเบลเนี่ยกำลังจะเสียความบริสุทธิ์เร็วๆนี้ตัดมาอีกด้านเบลยังคงซึมเศร้าอยู่เลยฮะไม่ใช่เธอพูดผิดแล้วไม่ใช่แบบนั้นหรอกวีรบุรุษที่เราใฝ่ฝันไม่ใช่แบบนั้นวีรบุรุษที่ฉันอยากเป็นสวัสดีครับมิโคโตะมารายงานครับบอกว่าตอนนี้ทหารน้อยลงแล้วฮะเพราะแบบนั้นมิโคโตะกับเบลเนี่ยก็ถึงใจที่จะไปช่วยฮารุฮิเมะให้ได้ครับมิโคโตะใช้สัญญาณสีครับสีเขียวกับสีแดงฮะสีเขียวแปลว่าช่วยสำเร็จสีแดงแปลว่าช่วยไม่สำเร็จขอแค่ครั้งนี้ได้เป็นวีรบุรุษของคุณเถอะมาด้วยไฟครับมันไล่กันหมดตรงนี้แหละแต่ไฟแม่งอย่างแรงครับพังประตูหน้าไปหมดเลยฮะเกิดขึ้นในกลุ่มโอเฮสเซียก็เห็นครับขณะเดียวกันเบลกำลังโลกความสนใจอยู่ครับบอกเลยว่าทั้งแฟมิลี่ตามหาตัวเบลคนเดียวฮะแล้วก็ได้เวลาเลิกฉายแสงของเจมิโคโตครับใช้วิธีอย่างง่ายครับในการล่อเข้ามาข้างหลังครับแล้วก็จี้คอฮะแล้วก็ถามว่าฮารุฮิเมะอยู่ที่ไหนเหรอเบลนี่ขนาดนี้ครับข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีครับแหมก็มาหาฉันหล่อซาบซึ้งใจจริงๆเลยขณะที่เบลกำลังแยกครับอยู่ๆเนี่ยอาเจสทาก็มาสั่งให้ทุกคนถอยไปฮะก็ดีจังที่เจออยู่นะเด็กของเฮสเทียแล้วว่าถามถึงเหตุผลแล้วครับทำไมฮารุฮิเมะต้องถูกสังเวยด้วยเหตุผลก็เพราะว่าฉันอยากได้พลังของเธอยังไงล่ะเอาเป็นว่าเจ๊แกนอยากลากเทพเฟรย์ลงมาจากบัลลังก์ครับขณะเดียวกันดูเหมือนเทพเฟรย์ได้รับรายงานอะไรบางอย่างมาครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะฉันจะไปด้วยขณะเดียวกันในตอนนี้ฮารุฮิเมะก็เริ่มจะเข้าสู่พิธีกรรมแล้วครับมิโคโตะเราเรียกหนีไปจากนี่กันเถอะไม่ว่ามิโคโตะเนี่ยจะโน้มน้าวสักแค่ไหนครับฮารุฮิเมะเนี่ยก็ไม่ยอมไปเลยฮะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงโสเภณีเชื่อหนูหนึ่งตัวแหละนั่นนี่เบลวิ่งหนีอยู่เนี่ยก็รู้แหละครับว่าเป็นสัญญาณสีแดงครับนี่คือการช่วยเหลือล้มเหลวและตอนนี้อุปกรณ์ในการพิธีกรรมก็เริ่มจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วหากจะว่าก่อนจะโดนแทงมิโคโตะต้องจับมาช่วยทันนะเดียวกันแจ็คกบก็ได้รับข่าวแล้วครับว่าตอนนี้นะเบลก็หนีออกมาได้แล้วฮะนี่ลิตเติ้ลรุกกี้อยู่ที่ไหนสักแห่งใช่หรือเปล่าถ้ายังไม่รีบออกมาเป็นคนสำคัญของนายจะโดนแขวนแล้วนะฟังให้ดีนะมิโคโตะคนซื่อสัตย์และจิตใจดีอย่างเธอต้องกลายเป็นนักแข่งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนภาวนาแด่เทพทำอะไรอยู่วะแห่งการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งนำทางสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่นี่เธอทำอะไรเนี่ยโปรดให้พลังอันยิ่งใหญ่ของท่านมาสถิตในตัวข้าผู้ต่ำต้อยจงช่วยปลดปล่อยไททอนแสงการชำระล้างท่านเบลคุณต้องช่วยท่านฮารุฮิเมะให้ได้นะอาเจกบเห็นดังนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ทันการครับก็เลยสั่งให้รีบฆ่าฮารุฮิเมะซะเดี๋ยวนี้วิ่งเข้าไปสกัดดาบทันครับขณะนี้เองเนี่ยย่านเริงรมย์ตอนนี้ถูกเผาวอดวายหมดแล้วฮะหรือว่าใช่ครับฝีมือที่เกิดขึ้นนั่นคือเนย่าแฟมิลี่นั่นเองข
ขณะเดียวกันในพิธีกรรมตอนนี้ศิลาสังหารก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงครับและตอนนี้เองคนจากด้านบนเนี่ยก็ได้เห็นแล้วครับตอนนี้เนี่ยด้านเริงรมตอนนี้ไหม้ไปหมดเลยครับจงเติบโตขึ้นอธิษฐานเพื่อความรุ่งโรจน์และภาพฝันอุจิเดโนโกซุจิหากจะว่าคนที่ฮารุฮิเมะได้ให้นั่นคือเบลคราเนลครับและตอนนี้เบลก็ได้รับเลเวลบูสต์มาแล้วฉันไม่อยากขายตัวอีกต่อไปไม่อยากทำร้ายใครอีกแล้วฉันไม่อยากตายช่วยฉันด้วยตอนนี้เบลสามารถปัดป้องทุกการโจมตีของเชฟจบได้หมดเลยฮะนี่สินะเลเวลบูสต์วันอื่นเนี่ยยังอึ้งกับเหตุการณ์ที่ด้านล่างโดนเผาอยู่เลยฮะซึ่งอาเจไอชาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มาโจมตีแน่นอนต้องเป็นเรย่าเฟมิเลียถ้าเฟมิเลียเนี่ยจบแล้วล่ะขณะเดียวกันเนี่ยปาร์ตี้ของเฮสเทียกำลังเข้ามาครับแต่ข้างในเนี่ยคนน้อยน้อยเหลือเกินพอเป็นแบบนี้เฮสเทียก็รู้เลยครับว่าเฟรย่าเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วครับอีกทางด้านหนึ่งเบลก็กำลังบวกกับเจสตอมดิ่งอยู่เป็นไงพลังของฮารุยเมสุดยอดไปเลยใช่ไหมต่อจากนี้ฮารุยเมจะเป็นเครื่องมือของเราตลอดกาลเบลใช้ควันเนี่ยอัมพรางตัวแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีครับบอกเลยตบอาเจ๊แกนี่ร่วงหอคอยไปเลยฮะเบลจะเข้าไปช่วยฮารุยเมะครับแต่เจ๊ไอชาเนี่ยเข้ามาขวางลงไปผมจะพาฮารุยเมะหนีไปจากที่นี่เจ๊กบตอนนี้แกปางตายครับแต่แวบเดียวพี่ออตโต้แกก็เดินมาพอดีฮะแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือทั้งหมดนี่เป็นฝีมือพวกแกสินะเจ๊แกจะพุ่งเข้าไปตีครับแต่ว่าเจ๊ออตต้าแกหักข้อมือทิ้งอย่างง่ายดายเลยเจ๊แกพยายามร้องขอชีวิตครับคือเจ๊แกพยายามอ่อยที่ออตต้าแกครับแต่เจ๊แกเนี่ยพูดไม่ดีครับไปบอกว่าเฟรย่าสู้เจ๊แกไม่ได้ครับพี่ออตต้าแกก็เลยเป็นแบบนี้ฮะเละครับบอกเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตอนนี้เบลเองเนี่ยก็กำลังจะเริ่มบุกเจ๊ไอชาแล้วครับขอให้ฮารุฮิเมะหนีไปจากที่นี่ได้คิดว่าคนอื่นน่าจะมาสืบสาวเรื่องของเธอเพิ่มและก็มาทำเรื่องอย่างวันนี้เหมือนกันผู้ชายที่จะพาผู้หญิงไปต้องเกิดจากการแย่งชิงถึงจะถูกแต่จังหวะดีเหลือเกินครับเลเวลบูสต์หมดฮะขณะเดียวกันตอนนี้แทบอิสทากำลังจะหนีครับและอาจารย์เอตัวเองว่าไงจะแทบอิสทาสบายดีหรือเปล่าแทบอิสทาพยายามสั่งเด็กให้ลากเฟรลงไปครับแต่ว่าทำอะไรเจ้าเฟรแกไม่ได้ครับที่เด็กก็น่ารักดีนะอิสทาไม่เอานานี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนะจะไม่รู้ว่าเธอให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้นขนาดนี้คือจะบอกพี่แอร์เมสแกก็ยืนดูอยู่เหมือนกันฮะมันช่างเจ็บปวดใจจริงๆเจ็บเพราะฉันเทปอิสทาถึงรู้เรื่องเบลมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นคิดว่าถึงขั้นไหนแล้วครับท่านแอร์เมสใช่ครับคือทั้งหมดเป็นแผนของพี่แอร์เมสแกครับเป้าหมายของท่านคือแค่ทำลายไอสทาแฟมิลี่อย่างนั้นเหรอเลยแค่สนุกนะแฟนโลกใบนี้นะโหยหาวีรบุรุษไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพบอกเลยดาบแต่ทั้งคู่แบบนี้มันต้องสตาร์ทกันด้วยหมัดหากแต่ว่าเป็นหมัดเคลื่อนไฟเห็นนะอีสายเองที่กำลังหนีตอนนี้หนีขึ้นมาไม่ได้เลยครับคือมันพังหมดแล้วทางมันตันอีสายยังไม่ได้มาตบครับเจฟเฟ่หลบได้แล้วตบสวนฮะล่วงหอคอยไปเลยทีนี้รถความผมขื่นที่เล่นอะไรเป็นแผงอีกล่ะอิสทาตี้เฮสเทียเนี่ยก็ได้เห็นแล้วครับแสงที่ส่งเทพขึ้นบนสวรรค์ครับแต่ว่าเธอน่ะจะได้วันกลับมาบนโลกมนุษย์ได้อีกแล้วล่ะซึ่งเบลนั้นก็เห็นเทพเฟรเช่นเดียวกันผมมาช่วยคุณแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆท่านวีรบุรุษหน้าเดียวกันปาร์ตี้ของเฮสเทียขึ้นมาอยู่สวนลอยฟ้าแล้วครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่รู้แค่ว่าพี่หัวส้มแกเนี่ยสั่งกองทัพมาบุกที่โอราลิโอทหารมาแย่แค่ไหนไม่รู้แต่ดูเหมือนลุงส่วนแกน่าจะโหดจัดครับแค่ฟาดขวานลงพื้นนี่จะถึงกับพื้นแตกเลยทีเดียวไอ้พี่หัวส้มที่สั่งการเนี่ยก็รับรายงานเลยครับว่ากองทัพที่ส่งไปจะถูกโจมตีซะหมดเลยด้านหนึ่งทางฝั่งเบลหลังจากล้มอิสทาแฟมิเลียได้อันที่จริงเรียกเป็นฝีมือของอาเจฟเฟรย่าจะดีกว่าดูมาว่าตอนนี้ฮารุฮิเมะจะเข้าอาพาร์ทที่คฤหาสน์ครับดูเหมือนเจ้าไอชาตอนนี้เนี่ยวางแผนที่จะไปดูกองทัพของราเคียครับแต่ยังคุยกันไม่ทันไรครับพวกไอชาเนี่ยก็เรียกตัวซะแล้วฮารุฮิเมะเธอน่ะไปอิสระแล้วนะส่วนนายก็รับผิดชอบด้วยเบลคาราเนลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยายนี่แล้วก็ฉันกระทืบนายแน่คือในบทสนทนาของกลุ่มไอเจ้าไอชาเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วครับว่าฮารุฮิเมะเนี่ยเห็นผู้ชายเปลือยเนี่ยก็สลบแล้วฉะนั้นก็ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นเลยครับเองเหรอตอนนี้ฮารุฮิเมะเป็นเด็กของเฮสเทียไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเบลเนี่ยขอบคุณแอร์เมสครับที่บอกเรื่องศิลาสังหารเบลน่ะรู้จักสามมหาเควสหรือเปล่ามันคือการพิชิตมอนสเตอร์3ตัวจากดันเจี้ยนโบราณที่ปรากฏขึ้นมาบนโลกราชาแห่งพื้นพบเบเฮมอธเจ้าแห่งพื้นนาทีวีอาทานคือ2ตัวนี้ได้เคยถูกแฟมิเลียที่แข็งแกร่งที่สุดปราบได้ซึ่งมอนสเตอร์ตัวที่3นั่นคือมังกรดำเบลเองก็พอรู้มาบ้างแหละครับนี่คือมังกรตาดีที่ปรากฏในนิทานวีรบุรุษเขาวงกตแอร์เมสก็บอกแล้วครับว่านั่นไม่ใช่นิทานนั่นมันคือความจริงเรื่องจริงเลยแหละได้ต
ตอนนี้ที่กองทัพเนี่ยทั้งโสเพณีและก็พ่อค้าจากโอราลิโอเนี่ยเข้ามาหากองทัพครับไม่ใช่อะไรครับมาขายของเฮสเซ่กำลังบ่นเรื่องแบลอยู่ครับอาเจลีเฮสเซ่ทำงานได้บ่อยๆเนี่ยก็พามาขุดดินเฮ้ยทำไมจะต้องทำด้วยล่ะเนี่ยประเด็นคือเฮสเซ่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับก็เจอกับอาร์เอสพี่หัวส้มรู้ไหมทั้งสองคนจะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยฮะประเด็นคือเฮสเซ่โดนจับอย่างง่ายดายแล้วเพราะได้ตัวเสร็จไอ้หมอดีก็ชิ่งแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยแบลก็เห็นนักบอลมากำลังวุ่นวายวิ่งไปทางไหนอยู่ด้วยครับแล้วมีไอซ์เป็นเลนตายอยู่ด้วยประเด็นคือทักไอซ์เนี่ยไอซ์ก็ให้ตามไปด้วยเลยฮะและแล้วแบลก็ได้รับข่าวแล้วครับว่าตอนนี้เฮสเซ่ถูกลักพาตัวไปแล้วคือเรื่องจริงสิต้องโทรเทมงี้เง่าบางคนที่ปล่อยคนนอกออกประตูไปด้วยเลยทักกันเนจานะเวลาแบบนี้เห็นมีเสียงดังเลยว่าข้านั่นคือกันเนไอซ์เนี่ยอาสาที่ออกไปตามเฮสเซียครับโลกิก็พยายามห้ามแหละครับว่าแต่ไอซ์แต่ก็อยากช่วยเบลที่เห็นดังนั้นก็เลยจะขอตามไปด้วยครับตอนแรกเนี่ยโลกิก็ไม่อยากให้เบลไปครับกลัวจะเป็นตัวถ่วงฮะหากแต่ว่าเบลนั้นดื้อมากครับสุดท้ายโลกิก็ต้องยอมเชียร์เมสที่ฟังอยู่ตั้งนานเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยครับในการบอกตำแหน่งของเฮสเซียครับคือวิธีสืบหาตำแหน่งก็ใช้ลูกน้องคามิซามะไอซ์เบลกับไอซ์เนี่ยตามสัญญาที่อันฟี่ส่งมาครับไม่นานครับท้ายสุดก็มาถึงตัวอาร์เรสครับจะบรรทุกและประจนภัยคนเดียวขวางได้ยังไงกันค่ะคืออาร์เรสให้เธอได้เห็นทักษะดาบของเทพซะหน่อยละกันยังไม่ทันได้ลำหาเลยนะครับแค่ไอซ์ฟันทีเดียวนะดาบก็พังแล้วอันยันเทนเดสคานต์อัสซี่พยายามลงมาช่วยครับหากว่าโดนสกัดเอาไว้ก่อนระหว่างที่ทุกคนวุ่นวายกันนั้นเบลก็จะเข้ามาช่วยเฮสเซียครับแต่เฮสเซียดีใจไปหน่อยลื่นฮะตอนนี้เฮสเซียได้ลืมตาตื่นมาครับเบลกำลังเฝ้าใครอยู่ไฮตัวโซร่างกายของท่านเทพธิดาปลอดภัยดีใช่ไหมพอลุงแกเห็นเฮสเซียลุงแกเนี่ยก็ดูแปลกๆไปฮะลุงแกที่กำลังนั่งเศร้าอยู่ในห้องครับไม่รู้นะลุงแกเศร้าอะไรและบนมือเนี่ยก็มีตราสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ฮะ ลูกสาวได้ยินเสียงพ่อไอ้ก็วิ่งมาดูอาการครับทางแต่ว่าลุงแกก็ไม่เป็นอะไรในเช้าวันต่อมาดูเหมือนเฮสเซียจะเริ่มหายดีแล้วครับและกำลังฟินกับการที่เบลป้อนข้าวให้อยู่ลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เอาชามาให้ด้วยนี่ก็บอกถึงข่าวที่คืนนี้หมู่บ้านเนี่ยจัดงานเทศกาลเพื่อขอพรความอุดมสมบูรณ์นะพอเป็นแบบนั้นเฮสเซียก็เลยบอกให้เบลเนี่ยไปช่วยเตรียมงานของหมู่บ้านครับพอเป็นแบบนั้นเบลก็ออกมาช่วยงานที่หมู่บ้านฮะส่วนไอซ์เองเนี่ยก็ออกมาเล่นกับเด็กๆครับเบลที่กำลังชมสถานที่ไปเรื่อยนี่ก็เหมือนเจอที่บูชาอะไรสักอย่างครับซึ่งก็มีชาวบ้านบอกเลยครับว่านี่คือเกล็ดท่านมังกรดำซึ่งอาจจะเป็นมังกรดำตัวเดียวกับที่แอร์เมสเล่าให้ฟังก็ได้ครับมังกรตาเดียวในเทพนิยายวีรบุรุษมังกรที่อาจจะทำลายล้างโลกใบนี้ได้ช่วยคุ้มครองหมู่บ้านเลยเนี่ยซึ่งไอซ์เบลนสไตน์เองเนี่ยก็มายืนดูเกล็ดด้วยครับหากแต่ว่าสีหน้าเนี่ยเคร่งเครียดและดูโกรธเลยฮะตอนเย็นเบลกับไอซ์กลับมาที่บ้านครับดูเหมือนผู้ใหญ่บ้านตอนนี้กำลังยืนดูเฮสเซียอยู่ฮะเพราะเวลาคนแก่ยังผมสักนิดได้หรือเปล่าคุณเบลรู้หรือเปล่าว่านี่คืออะไรลูกแกก็เล่าให้ฟังเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเด็กของเทพธิดาท่านนึงผมรักเทพธิดาท่านนั้นและเธอก็รักผมเช่นเดียวกันแต่เพราะผมไม่ได้ปกป้องเทพธิดาองค์นั้นให้ดีลุงแกพยายามช่วยเทพวิดาจากมอนสเตอร์ครับหากแต่ว่าเป็นเทพวิดาหลังหายที่ช่วยลุงแกจากมอนสเตอร์ครับก็แบบนั้นเทพวิดาองค์นั้นก็ได้โดนมอนสเตอร์โจมตีจนตายและกับพิษสวัสดิ์คุณเบลจงทนุถนอมท่านเทพของคุณไว้ให้ดีนะข้ามซะพอเฮสเซียออกมางานเทศกาลเนี่ยชาวบ้านที่เห็นนั่นก็เฮกันใหญ่เลยครับลุงแกอธิบายเพิ่มมาครับไอการเต้นรำเนี่ยมันไม่ใช่ทำเนียมของหมู่บ้านหรอกถ้าผู้ชายคนไหนยังไม่แต่งงานแล้วไปขอหญิงสาวเต้นรำเนี่ยมันก็เหมือนกับสารภาพรักแม่แบบเนี้ยเข้าทางเฮสเซียสิครับนี่เบลฉันต้องไปทำหน้าที่เทพเจ้าน่ะไหนช่วยเชิญฉันไปเต้นรำหน่อยสิเบลเนี่ยนึกถึงคำพูดของลุงแล้วก็นึกถึงคำพูดของเฮสเซียครับเชิญเต้นรำกับผมสักเพลงนะครับท่านเทพแน่นอนว่าท่านเทพนี่คือคนสำคัญของฉันแต่ว่าท่านเทพกับฉันจะอยู่ด้วยกันได้นานเท่าไหร่ยูน้องลีน่าลูกของหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็วิ่งร้องไห้มาเลยฮะอาการของหัวหน้าหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีครับใกล้จะลารับโลกแล้วสิ่งที่เขาอยากเจอก็เพียงเทพธิดาหรือเฮสเทียเพราะเวลาที่ลุงแกเห็นหน้าเฮสเทียทีไรทำให้นึกถึงท่านบริจิตขึ้นมาซึ่งบริจิตกับเฮสเทียเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นด้วยกันอยู่บนสวรรค์บ่อยๆบริจิตต้องตามหาคุณเจอแน่เธอคนนี้น่าจิตใจผูกพันฝังลึกจะตายไปท่านบริจิตโปรดยกโทษให้ผมด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่คุณรักฉันบริจิตผมก็รักคุณและลุงแกก็จากไปอย่างสงบครับเบลนี่กำลังนั่งมองชมวิวยามค่ำคืนอย่างเงียบเงาครับเฮสเซียก็มาทักฮะนี่เบลเทพอย่างพวกเราน่ะไม่มีอายุไขและอยู่ได้นานเหมือนกันก็จริงแม้นายจะตายจากไปฉันต้องตามหานายเจอแน่ไม่ว่าจะต้องใช้เวลา100ปีพันปีหรือแม้กระทั่งหมื่นปีก็ตามฉันก็จะถามแบบเดิมว่านายน่ะอยากเข้ามาเป็นเด็กในแฟมิลี่ฉันไหมไม่ว่าจะเป็นโลกเบื้องล่างหรือสวรรค์ก็ไม่เกี่ยวยังไงฉันก็จะตามหานายให้เจอผมอยากอยู่กับท่านเทพครับในวันต่อมาทั้ง3คนเนี่ยก็มาเคารพหลุมศพของลุงคามแกแหละครับทั้ง3คนได้ก็พร้อมออกเดินทางกลับไปที่โอราดิโอแล้วแต่ไงก็ตามเฮสเซียก็ยังคงไม่ถูกกับไอซ์เวเลนสไตน์อยู่ดีแหละครับ
ซันดรากับดาฟเน่ไหนก็เอาเงินกลับมาให้ที่ฟามิเลียครับตอนแรกทางฟามิเลียเนี่ยจะมีภารกิจพิเศษเรียกคาซันดราและก็ดาฟเน่ครับในการไปเก็บสมุนไพรที่เกาะร้างแต่ว่าเทพมีอาร์คเนี่ยตัดสินใจจะมอบหมายภารกิจให้กับพวกเบลโดยตรงครับแต่เพราะเทพมีอาร์คเนี่ยอยากให้เป็นของขวัญกับพวกเบลใช่ไหมก็กะว่าจะให้ราคา2เท่าเลยและก็จะจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยท้องฟ้าสีครามทะเลสีขาวแล้วเราก็มาถึงเกาะไม่ร้างคนนี้มาเนี่ยก็เป็นแฟมิลี่เฮสเซียเกือบทั้งหมดครับรวมถึงเมดริวเองก็มาด้วยได้ยินมาว่าสมุนไพรชั้นยอดเฮลจะมีชื่อดอกเบจามารักษาสารพัดโรคด้วยนะคิดว่าถ้าหาเจอเนี่ยก็แบบไปแช่อ่างคุชชี่ได้สบายๆเลยเอาละครับแล้วสงครามระหว่างเทพกับสมอเตอร์จะแย่งผู้ชายกันเลยครับทั้งสองคนเลยจะแข่งขันกันครับใครชนะจะได้อยู่กับเบลเอาละครับเขาร่วมได้ไหมคะเอาละครับวันนี้ผมเป็นผู้ดำเนินรายการเวลส์นะครับผมตอนนี้ฝ่ายเฮสเซียเนี่ยเริ่มเข้ามาแต่งตัวแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางด้านหนูลิลลี่เองก็พยายามแต่งตัวอยู่ครับเวลส์นั่นแกไม่แอบดูเลยอีกด้านหนึ่งของฮารุฮิเมะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนชุดกันแล้วฮารุฮิเมะเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับมิโคโตะซะด้วยและแล้วการแข่งชุดว่ายน้ำของเฮสเซียแฟมิลี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งคนที่เป็นกรรมการตัดสินจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือเบลเองครับผู้แรกคือเฮสเซียท่าว่าวานาวากามามาคันจิตดาชุดที่เฮสเซียเอามาใส่นะประดิษฐ์มาจากดอกไม้แล้วก็หญ้าต่างๆครับบอกเลยว่านี่เป็นชุดว่ายน้ำประดิษฐ์ที่แบบของดีสุดๆแล้วทำไมก็ขึ้นดูลิลลี่ได้ครับผมและดูเหมือนน้องแกจะมีพร้อมเป็นลูกบอลซะด้วยแต่ด้วยความไม่เรียบของเธอนั่นแหละเรียกว่าคอนทราสต์ยอดเยี่ยมแต่ลิลลี่เองก็พกลูกอมมาด้วยฮะเล่นเบลเนี่ยแบบหน้าแดงแบบแดงแป๊ดและผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายนี่เป็นชุดที่แบบโอ้โหมาแล้วของดีผมซิมแล้วเอาละครับแล้วเวลาการตัดสินก็มาถึงใครก็ได้ให้ดูกับฮะโอ้โหไอซ์เบลพูดชื่อออกมามันก็เลยกลายเป็นการตัดสินว่าไอซ์ชนะไปแล้วครับแต่ด้วยความที่ไอซ์เป็นสไตล์ตัวแปลกครับทุกคนก็เลยมาวิเคราะห์นะครับจากที่สืบสวนมาแล้วนะไอซ์จำได้แค่ชื่อครับที่เหลือลืมหมดเลยและจากที่แมทริววิเคราะห์ดูแล้วหนทางเดียวก็คือต้องหาดอกเบจามาสารพัดรักษาทุกโรคนั่นแหละครับทุกคนก็เลยแยกย้ายไปทำตามหน้าที่ครับไปหาสมุนไพรครับส่วนเอสเอเอ็นก็ไปอยู่กับไอซ์วาเลนสไตน์ครับอีกด้านหนึ่งแมทริวลงทางอยู่ครับซึ่งด้านหน้าก็มีดอกสีเหลืองอยู่และนี่คือดอกเบจามานั่นแหละเห็นแบบนั้นเนี่ยแมทริวก็เลยแก้ผ้าเลยครับจะลงไปเก็บดอกไม้これさえあれば元気も。ขณะที่มือนั้นจะเอื้อมไปถึงดอกไม้อยู่แล้วครับเสียงร้องเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินกันหมดเลยครับแล้วมิโคโตเองก็เดินไปจุดที่เมทริวมาถึงครับเมื่อเจอบ่อน้ำพุร้อนแถมด้านหน้านั่นก็เป็นดอกเบญจมาศหายไปแล้วครับคนที่สองเดินมาถึงนี่ก็เป็นบ่อน้ำธรรมดาครับฮะแต่แม่เดียวทั้ง3คนนี้กลับมาครับแต่ท่าทีแปลกๆทุกคนเนี่ยเป็นแบบเดียวกับไอซ์เบรนสไตน์เป๊ะอะไรเก็งกิซามะโตเป็นแบบนี้3สาวที่เหลืออยู่ก็ร่วมมือกันในการตามหาดอกเบญจมาศตอนนี้เหลือแค่เบลคนเดียวแล้วครับมาซากะหรือว่าช่วงที่ฉันหมดสติไปมิเตคุดะไซคิโมเดะเอาอยู่ดีทุกคนก็สลบไปเลยฮะแต่อยู่ดีเห็นที่ติดอยู่บนหัวนั่นก็ร่วงหล่นลงมาแต่เห็นที่ร่วงลงมานั่นก็คือทุกคนนั่นแหละครับเอาอยู่ดีฟินเดอร์โผล่มาฮะแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยโผล่มาแม้กระทั่งเทพท่านตะวันเอ๋ภูเขาไฟก็โผล่ขึ้นมาครับเหตุการณ์สุดอีพิกนี่มันคืออะไรกันฮะแต่เป็นความฝันอีกแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะเป็นความฝันที่คาซาดาฝันแล้วมาเล่าให้ดาฟเน่ฟังครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเบลไปจนจะกลับมาแล้วล่ะแม้ประชนภัยมาสินะเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะแต่บนหัวเบลนั้นมีเหตุอยู่ด้วยครับฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบนบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ส่งจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมส่วนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจตลอด